สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันที่สิบพฤศจิกายนนะครับวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะครับลอยกระทงบอกครับงงงคือในหัวนี่มันมีแต่คำมีแต่เพลงลอยกระทงวันสงการก็เลยงงว่าวันนี้วันลอยกระทงหรือวันลอยวันสงการวะอ๋อสรุปแล้ววันนี้วันลอยกระทงนะครับน่าจ๋านะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับในชีวิตนี้เนี่ยผม ก็ไปลอยกระทงตอนเด็กๆบ่อยชอบที่สุดคือตอนเด็กๆก,ก็คือไปไปลอยกับพี่น้อง,พ,องอมมพี่สาวน้องสาวครับผมมีพี่สาวสองคนมีน้องสาวหนึ่งคนเอ่อสมัยก่อนก็ก็จะลอยแถวบ้านคลองแถวบ้านนะครับซึ่งปรากฏว่าแถวบ้านผมมันมันก็เมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีสวนสนะใต้พระรามเก้าใช่ไหมครับเด็กๆก,ก็จะไปหาคลองเพื่อจะไปมา มาลอยกระทงกันนะครับจําได้ว่าออลอยกระทงเนี่ยทุกวันนี้นี่ก็ยังอยู่แถวบ้านยังอยู่เลยนะฮะใ,ในคลองนะตอนนี้คลองก็ได้รับการปรับปรุงอยู่นะครับประมาณนั้นนะฮะก็จะเล่าอะไรดีวันนี้เนี่ยผมมา8ดโมงนะครับสาเหตุที่วันนี้มา8ดโมงก็ไม่มีอะไรนะครับตรงๆเลยก็คือวันนี้เนี่ยพอดีว่าตื่น ตื่นตั้งแต่ตีตีสามนะตีสามกว่าตีสี่นะครับยิ่งแก่มันก็จะยิ่งตื่นเร็วนาอนะครับตื่นตีสามกว่าตีสี่เนี่ยก็เลยมานั่งทํางานครับทําไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้เออเลยเหยนะครับก็ตั้งใจว่าต่อไปนี้ถ้ามานั่งที่โตแล้วก็จะไม่เออเ,เลยเหยก็ทําเลยนะครับคือที่ผ่านมามักจะมีแบบแอบบแวบๆไปแอบไปดูพวกคลิปละครช่วงนี้ติดละครกระเช้าสีดานะครับ แต่หลังๆก็ไม่ไม่ได้ติดละนะก็ทำปุ๊บปรากฏว่ามันเสร็จเร็วมากเลยครับแล้วก็พอเสร็จเร็วก็ก็เลยได้นั่งคุยกับอาจารย์อาจารย์อาจารย์ผมที่ที่สอนผมมาที่นิดานั่งคุยกันนานมากนะทางไลนะ์ก็นั่งคุยกับอาจารย์ปริยดานะครับอาจารย์ฝ้ายนะครับอาจารย์ฝ้ายปัจจุบันก็เป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับอยู่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจนะครับเศรษฐศาสตร์ทางด้านการเงินนะครับ ก็เพลีได้คุยกันผมชอบไปแย่จานทุกเช้าอะไรเงี้ยครัอพอคุยแล้วคือพอคุยเสร็จแล้วเราก็ไปทำนู่นทำนี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรอีกอยู่ดีไงมันเวลามันเยอะมากเลยอ่ะเพราะวันนี้มันนั่งเคลียร์อะไรหลายอย่างไปนะครับก็เลยคิดว่าเวลาเยอะก็มาไลฟ์มันเลยหมดเรื่องนะครับแล้วอยากจะรู้ซิว่าถ้าตอนเรามาไลฟ์ตอนเช้าตู่เนี่ยที่มันนอกเวลาเนี่ยจะมีคุณผู้มาเข้าชมเนี่ยกี่ท่านนะครับก็ ขอบคุณมากๆเลยมีถึง3าม้ท่านเนี่เนยเยอะนะเยอะนะก็ขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับแต่แต,แต่ยังไม่ต้องไลค์ต้องต้องแชร์ก็ได้นะครับเพราะว่ากว่าจะเริ่มจริงจังมัน8ปดโมงครึง่งพอดีผมเข้ามาเพื่อทักทายทุกท่านก่อนนะครับเนี่ยก็สวัสดีนะฮะคุณสมโชคนะฮะสวัสดีคุณสวรกษ์นะฮะคุณชาญนลงคุณดำรงพลคุณคริสเตียนเขาบอกว่าทำงานจะกลับมาฟังย้อนหลังอ่ะนะครับ คุณอรุณีนะคคุณระดานะครับคุณกลานนะครคุณวอนุษย์นะครับคุณก้องคุณจีรพรคุณพาสปอร์ตคุณผาสปอร์ตที่เจอบ่อยนะครับคุณลาวิการนะครับคุณแจ่มจันทร์นะคะคุณทิพั์นะครับคุณเกียงไกลก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับนะครับก็ประมาณนี้ฮะไม่รู้จะเล่าไงนะครับ อ่ะกลับมานะครับกลับมานะครับที่8ดโมงนะครับคืออย่างมาพูดคุยกับทุกท่านนะครับก็ได้ทักทายทุกท่านนะครับได้ครบทุกคนเลยนะครับคุณอรุณอ่าคุณปีอ่อคุณพี่ยาดาพรนะฮะก็อ่าคุณเพนทิ์คุณพงษ์นลินอ่านะครับคุณอุบลนะฮะอ่าคุณสมศักดิ์นะฮะ อ่าคุณสมโชคบอกว่าติดตามตลอดโอ้นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับคุณพรานีนะครับสวัสดีครับนะฮะคุณชายปุ๊นะครับนะครับคุณธนะคุณธนันชกรอ่าสวัสดีค่ะนะครับคุณพระสุนะครับอ่านะครับอ่าคุณสมหวังนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับนะทักทายทักทายตอนเช้านะครับจริงๆแล้วผมก็อยากไลฟ์8ปดโมงนะคือถ้าทำงานอยู่ที่บริษัทอ่ะก็สามารถไลฟ์8ปดโมงได้ครับแปลกปะ เพราะว่าถ้าปกติแล้วผมจะไปถึงที่เมอร์ชันเนี่ยประมาณ7โมงไม่เกิน7ดโมงครึ่งหรือประมาณ7โง15แล้วเวลาอยู่ที่โต๊ะทำงานตัวเองอ่ะโอ้โหสมาธิจะดีมากไม่เหมือนอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านมันจะมีหลายเรื่องต้องทำนะครับนะครับ,นะรบก็มันก็เลยหลายๆครั้งมันก็เลยเกิดอาการเลดน,นะฮะหลายๆครั้งเกิดอาการเลดแต่ว่าจะพยายามแก้ไขแล้วกัน,นครับ ต้องเข้าใจด้วยนิดนึงว่าที่มันเลทนะครับมันไม่ใช่เลทเพราะว่าตื่นสายนะน้อยครั้งมากที่ผมจะตื่นสายนะครับถ้าไม่ไม่ป่วยไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยหรือเขาว่าตื่นสายของผมนี่คือตื่น7จ็ดโมงนะครับ <c oughs> นี่คือสายของผมแล้วผมไม่เคยตื่นช้ากว่า7จ็ดโมงนะครับไม่ว่าจะวันทํางานหรือไม่ทํางานนะครับแต่ถ้าตื่นปกติคือจะตื่นประมาณ5้าโมงครึ่งน,ะนี่คือนิสัยนะครับแต่ว่าบางครั้งอะ่ะมันก็จะต้องมีเรื่องการเตรียมข้อมูลเันเยอะจริงๆครับทำเอ็กเซลอย่างเงี้ยแล้ว แล้วทำเอ็กเซลถ้าไม่เจอปัญหานะก็จะดีนะฮะแต่แต่ที่ผ่านมามันไม่ค่อยไม่เจอไงมันจะเจอแต่ปัญหาเช่นเฮ้ยผูกสูตรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทาไมมันเกิดตัวเลขวิบัติอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นวันนี้จริงๆเราก็มีปัญหาครับทำตัวเลขวงเงินบล็บอกเทรดออกมาเนี่ยโอ้ไม่อยากจะเชื่อตัวเลขมันโดดขึ้นมาผมก็ต้องมานั่งค้นหาสาเหตุยงดีที่วันนี้ตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่มันก็เลยทําได้เร็วนะครับก็ไม่สายนะครับมันก็เลยมันพอทําเสร็จทุกอย่างเราไม่รู้จะทำะไรไงนะ คุยกับอาจารย์ก็ก็เสร็จแล้วนะฮะนะครับเรื่องที่อยากจะขออาจารย์ก็ขออาจารย์ไปแล้วนะครับนะครับก็ก็เลยต้องมานั่งคุยชวนทุกท่านคุยนะครับประมาณนี้ฮะทีนี้นะครับคือคืออาจจะเป็นแค่เฉพาะวันนี้วันเดียวนะครับแปดโมงนะฮะนะครับมานั่งคุยเล่นกันครับเอ่อไหนไหนก็คุยเล่นแล้วนะครับเอาขอมีเรื่องขี้ฟันดองหน่อยแล้วกันนะครับนะครับคือ ตอนนี้เนี่ยให้ท่านทุกท่านดูเรื่องหนึง่งอันนี้คี้ฟันดองนะครับถ,ถ้าท่านใดไม่ได้อยากจะฟังเรื่องที่ผมจะประชาสัมพันธ์หรือ,อ,อโมอะไรมากมายเนี่ยก,ก็ก็ลองลองลอง,ลองข้ามไปก่อนก็ได้นะครับคือตอนนี้มีเรื่องเล่าให้ผมให้ฟังก็คือผมเนี่ยยังเปิดลองอยู่ที่974อย่ังถืออยู่นะครับยังถืออยู่นะครับผมก็มีแจ้งทุกคนในห้องไลน์ทีเฟสของสกิลเรนเนี่ยว่าเฮ้ยผมยังถือลองอยู่นะ 9.74เนี่ยนะย้ำมาตั้งแต่ถือลองมาตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ไหมครับเนี่ยถือกันมาตั้งแต่ตอน10พอยอครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ว19ถือมา10วันแล้วก็ได้มา10จุดกว่านะครับตอนนี้ตัวซีรีส์แซดเนี่ยมันเท่าไหร่เอ่ยนะครับอ่านะครับหูเห็นกราฟแล้วถือยาวๆอ่ะไม่ต้องรีบขายเลยนะครับ ซีรีส์ Z ตอนนี้อยู่986ครับผมถือมาที่974คือแถวนี้นะครับก็ได้มา986ใช่ป่ะจริงๆแล้วได้มา2รอบนะครับรอบนี้ก็ได้มาเยอะครับรอบนี้รอบนี้ได้มาแถวๆตอน96 96 9958กับ9960แถวเนี้ยได้ตรงนี้เลยได้ลองตอนบัตทอมเลยแล้วก็ขึ้นมาเปิดขายหมูเอาแถว984 จำได้ว่าปิดแถว984แนะครับแต่ว่าอินเด็กซ์มันก็เลยขึ้นไป990แต่ผมไม่ไม่เปิดลองแล้วเพราะผมรู้ว่ามันตันนะฮะพอมันย่อมารอบนี้เนี่ยก็เลยมาเปิดแถวนี้อีกรอบหนึ่งก็คือตอน974เนะฮะเปิดแถวนี้นะฮะนะครับ974ได้มาปุ๊บก็กะจะถือรันยาวๆครับดูกราฟแล้วมันมันไปต่ออยู่แล้วไงนะครับแง่แง่นะครับ,นะรบหัวใจสําคัญที่ทําให้มันไปต่อก็คือเรื่องค่าเบสิสครับค่าเบสิสก็คือตัวราคา ทางทฤษฎีของฟิวเจอร์ตอนนี้มันควรที่จะต้องต่ำกว่าเซฟฟตเพียงแค่ประมาณลบแต่ปัจจุบันเนี่ยมันลบต่ำกว่าเซฟฟตประมาณ1.5นะครับซึ่งแปลว่าการถือรองมันก็ได้เปรียบถูกไหมแปลว่าเราถือราคาที่ท,ท,ที่ที่ต่ำกว่าความเป็นจริงอยู่นิดนึงะนะครับอ่านะครับเหลือแค่อะไรเหลือแค่เบรกตรงเนี้ยขึ้นไปผมก็จะยิ้มหวานทันทีนะถ้าเบรกขึ้นไปนะครับมันก็น่าจะ ปิดปีดปิดอ่ะนะฮะอาจจะไปประมาณพันหนึ่งอ่ะผมว่าต้องเห็นเนี่ยผมก็ตั้งใจนะผมจะไปปิด974ที่990นี่คืออ่อนๆไปอ่ะมันต้องไปปิดที่พันหนึ่งอ่ะนะฮะ974ปิดพันหนึ่งก็ได้มา2 6จุดคาดหวังไว้มากนะครับนะครับผมคำนวณตัวเลขถูกปะวะ974ปิดที่พันหนึ่ง74โอ้ถูกแล้วนะครับ2 6ุดนะฮะ ตอนนี้ได้อยู่10กว่าจุดเชื่อว่าเดี๋ยวจะได้อีก10กว่านะฮะน่าจะไปได้ครับมีความเชื่อว่ามีโอกาสมากนะครับทีนี้ก็มีคนถามมาบ่อยๆว่าตอนนี้เท่าไหร่นะขอดูก่อนนะครับตอนนี้ปิดที่98 6.6ใช่ไหมเซฟฟิฟตี้ก็เห็นไหม98 9.18ปเบมันลบ3อ่ะตอนเนี้ f 5ยแ0 Z21 ่อไห S ห้าศูนสองหนึ่งลบด้วยเซ0ตฟเนี่ยครับลบ2.58ดอะ่ะผมจะไปปิดลองทำไมอ่ะผมก็ถือลองต่อไปดีกว่าสบายๆนะครับทีนี้มีคนถามมาว่าถ้าอยากจะอยู่ในห้องลน์นี้บ้างนะครับย้ําก่อนนะว่าห้องลน์นี้เนี่ยผมร้อยวันพันปีค่อยแอคชั่นนะครับเพราะว่ารอบนี้ลองใช่ไหมได้ได้ตังใช่ไหมครับแล้วก่อนหน้านี้ที่ลองเนี่ยโอ้โหเมื่อชาติที่แล้วนะครับประมาณตอนไหนว่า ร้อยวันพันปีอะครับนู่นน่ะเมื่อต้นเดือนตุลาไม่ต้องย้อนหรอกเลยครับขี้เกียจย้อนนะครับมันมันนานนะครับต้นเดือนตุลาแล้วก็มาแอคชั่นอีกทีนึงก็ครั้งนี้นะครับแต่ว่าเดือนหนึ่งอะผมจะเทคแอคชั่นแค่ครั้งเดียวแล้วมันเป็นครั้งเดียวที่แบบต้องเอาให้ได้ไงนะครับเป็นการเบสนะครับเพราะว่ามันหนึ่งมันอาจจะต้องมองจากกราฟสองก็คือมองจากตัวราคาทางทฤษฎีนะครับซึ่งนะฮะสิ่งที่สิ่งที่ สิ่งที่อ่ะทุกท่านถ้าท่านใดสนใจอยู่ในห้องไลน์นี้นะครับก็เนี่ยเอาจริงๆก็ขายคอร์สนั่นแหละมีไหนวะทีเฟกอ่ะอันนี้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 นะฮะทำทรงผมสักแก่เลยนะครับอันนี้ค,รคอร์สนี้นะฮะทีเฟกนะครับอ่าก็สามารถถึงใจก็ไปเรียนทีเฟกได้ไปรู้ว่าการเทรดทีเฟกด้วยเทียรี่ไพนเนี่ยมันต้องทอํายังไงนะครับแล้วก็มาอยู่ในห้องไลน์กันนะครับหรือจริงๆแล้วต่อให้ไม่ต้องมาอยู่ในห้องไลน์เอาจริงจริงนะ ไม่ต้องไปเรียนก็ได้ทุกท่านก็มีลายผมใช่ป่มหลายคนก็มีลายผมนะฮะอยากอยากก็แค่ก็แค่ทักลายมาแล้วก็ถามผมอ่ะว่าช่วงนี้ลองได้ไหมอะไรได้ไหมนะครับอันนี้อันนี้อาจารย์ผมนะครับอาจารย์สอนศาสตร์นะฮะกำลังนั่งคุยลายกันนะครับผมขออาจารย์ออนไลน์เลยได้ไหมเนี่ยนะครับนะมีเรื่องอยากจะขออาจารย์นะฮะ <laughs> จ,จริงๆแล้วนี่แอบๆอบเปิดให้ทุกคนเห็นนะครับว่าคุยอะไรกันนะครับ น่าตื่นเต้นแทนอาจารย์มากอาจารย์เขาบอกว่าแต่พอดีภรรยาของอาจารย์สรศาสตร์คืออาจารย์ปริยดาเขาบอกว่าอย่ายให้ผมอย่ายเพิ่งพูดมันยังไม่เป็นออฟฟิเชียลมันยังไม่เป็นทางการผมก็เลยอ่ะไม่พูดก็ได้นะครับแต่ให้ทุกคนเห็นไงอาจารย์ไม่ได้บอกว่าอาจารย์บอกว่าห้ามบอกใครใช่ไหมแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้บอกใครไงผมก็แค่ให้ดูลายที่ผมคุยอาจารย์นะ <c oughs> <c oughs> ครับฮ่าก็ไม่มีอะไรนะขำๆนะครับคดี ปีนี้เนี่ยพอดีอาจารย์ผมอาจารย์สรารศาสตร์ซึ่งเป็นอาจารย์ที่เอาจริงๆนะที่ทุกท่านเห็นผมเป็นอยู่ทั่วเนี้ยมาสายการเงินเนี่ยคือผมมีอาจารย์อยู่จริงๆจังจังอ่ะเป็นทางการอะ่ะแค่แค่ท่านเดียวออกขอภัยสองท่านคืออาจารย์สราศาสตร์กับอาจารย์ปริยดาสองท่านเองที่เหลือผมไม่ได้เรียนการเงินอะไรกับใครเลยไม่ได้เรียนเลย ผมเรียนกับแค่2ท่านนี้อาจารย์ศรสาศอาจารย์ปริยาดาเป็นสามีภรรยากาันสอนผมที่นีด้ามานะครับก็ก็ถือว่าแจ็คพอตมากเลยผมได้เรียนกับมหาเทพนะครับนะครับเอ่อตอนนี้อาจารย์ศรสา์ท่านได้เป็นขึ้นได้ขึ้นเป็นศาสตราจารย์ละนะครับซึ่งมันไม่ง่ายเลยนะการได้ขึ้นเป็นศาสตราจารย์ในในในทางเศรษฐศาสาตร์นะครับมันไม่ง่ายเลยนะครับมันโหดร้ายมากนะครับเส้นทางมันวิบากมากแล้วก็ แล้วก็ในในตำแหน่งต่างๆในในนีด่านะครับก็ก็ได้ขึ้นเป็นผู้บริหารในในใน,ในหลายๆส่วนนะครับผมคิดว่าก็อาจารย์ถือว่าโหที่สุดมากเลยสำหรับผมตอนนี้แล้วผมดีใจมากที่ผมน่าจะเป็นรุ่นแรกถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยไม่รุ่นแรกกับรุ่นที่สองที่ในชีวิตการสอนของอาจารย์นะครับหมายความว่าอาจารย์สอนศาสตร์เพิ่งเริ่มสอนหนังสือ ในระดับรวมศึกษาเนี่ยนะครับเอ้ในในระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยผมไม่รุ่นแรกก็รุ่นที่สองเนี่ยแหละนะครับน่าจะรุ่นแรกด้ซ้อมไปนะครับพึงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากรู้สึกจะเป็นรุ่นแรกใช่นะครับแล้วผมก็น่าจะเป็น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 ท็อปพิกของอาจารย์ได้มึง <laughs> หวังหวังอยากเป็นท็อปพิกเพราะว่าสิ่งที่จะทําให้เรารู้สึกภาคภูมิใจที่สุดก็คือเราเราทําให้อาจารย์ภูมิใจได้ เราไม่ใช่เ็ษไก่กาละเล่ที่เรียนไปแล้วเราก็ไม่สามารถออกดอกออกผลได้ถูกไหมฮะผมก็อยากจะเป็นคนที่อาจารย์ภูมิใจผมคิดอย่างนี้ของผมมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วน,นะคือผมอยากให้อาจารย์ปลื้มในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อารมณ์เหมือนแบบลูกอยากให้พ่อปลื้มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลูกอยากให้แม่ปลื้มเหมือนกันเลยอารมณ์เดียวกันนะครับทุกวันนี้ก็ยังหรือวันนี้ก็ยังไปไม่ถึงจุดที่ตัวเองอยากจะไปนะครับแต่อาจารย์โอ้โหยิ่งใหญ่มากๆแล้วนะครับเนี่ยก็ ประมาณนั้นแหละฮะเล่าเรื่องอาจารย์พอดีช่วงนี้ชอบคุยกับอาจารย์นะครับเรียนกับอาจารย์สาศา,สา,ศาสรท่านมา17ปีละนะครับก็ก็มีความสนิทสนมนัดเจอกันนู่นนั่นนี่เรื่อยๆนะครับนะครับอ่าก็ไม่รู้จะพูดไงนะครับพูดที่เวลามีให้ผมพูดเยอะๆนี่ผมก็ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรเนาะนะครับผู้เข้ามาเข้าชม720กว่าท่านแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับ อย่าเพิ่งไลค์อย่าเพิ่งแชร์ก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเริ่มเริ่มเรื่องจริงอ่ะมัน8ปดนะครับอ่ะนอกจากนั้นนอกจากนั้นนะครับผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะไปคาสัมพันธ์หน่อยแล้วกันนะครับคือคอร์สออนไลน์นอกจาก t f เฟแล้วอ่ะครับมันก็มีอานหนึ่งที่น่าเรียนนะผมพูดจริงนะคืออันนี้ก,การคว้าโอกาสลงทุนในภาวะวิกฤตอะใครเรียนไปนะหูรวยเละเลยเอาจริงๆ นะครับท,ท่านจะเข้าใจคอนเซปต์ของผมอ่ะแล้วท่านก็จะถือหุ้นแต่ปีที่แล้วเท่าที่ท่านไม่ทําอะไรแล้วหุ้นของท่านทุกวันนี้อย่างน้อยๆมันก็ต้อง10%บเอัพป่ะคือพอร์ตของท่านไม่น่าจะมีเคยม,ม,มีช่วงเวลาที่ท่านไม่ต้องทําอะไรกับมันแล้วมันก็โตทํางานให้กับท่านเรื่อยๆนะครับเนี่ยถือตั้งแต่ปีที่แล้วนะท่านก็ต้องได้10%บเอัพเตอัน่ตอนนี้ในในุ้นหลายๆตัวนะครับบางตัวจะมีขาดทุนบ้างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถือไปเรื่อยเดี๋ยวมันขึ้นมาเองจริงครับ ถ้าเรียนแพ็คคู่กันก็ก็น่าจะทําเงินให้กับท่านได้เป็นอย่างดีนะครับเนี่ยผมก็ชอบจริงๆว่าผมชอบข้ 2, อสองข้อนี้มากเลยนะคือมันไว้สําหรับคนที่จะได้เข้าใจเรื่องหลักการลงทุนนะครับถ้าท่านสนใจก็เรียนได้นะเสียตังค์ให้กับผม <laughs> ไม่ใช่เสียตังค์ให้สกุเลเงินหรือถ้าใครอยากจะซิ่งจริงๆไปเล่นหุ้นเก่งกาําไรก็มีทางเทคนิคแล้วก็อีเลียดเวฟอย่างเงี้ยนะครับก็น่าเอานะจริงนะครับ ท,ทนันทีอีกแล้วก็อ e ีเลียดเวฟนะครับคือโดยเฉพาะ e อะีเลียดเวฟอ่ะโอ้โหยิ่งช่วงนี้ยิ่งต้องยิ่งต้องหาเพราะว่ามันมีหุ้นหลายตัวที่มันมีการปรับฐานลงมาเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวน่าจะลากขึ้นทําเวฟใหม่ได้นะฮะยิ่งต้องนัง่งทะเยอยานใหญ่เลยคือจริงๆแล้วหลายๆคอร์ดอะ่ะโอ้โยอเมรีาเอออามราาาาาีประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งเดียรน่าจะขายได้นะฮะแต่ผมคงจะไปประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์หนักๆเอาต้นปีหน้ามากกว่านะครับหรือไม่ก็ประมาณเดือนหน้าเพราะว่า เดี๋ยวโดนเรื่องภาษีเยอะนะฮะเอาปราะไเ,เนี่ยน่าจะประชาสัมพันธ์เดือนหน้าแหละเออเอาหยิบอีเลียดเวฟมาประชาสัมพันธ์ดีกว่าเนาะเออเพราะว่าตลาดมันกําลังบูมขึ้นมานะครับก็สนใจก็ไปเรียนได้ครับน,นะครับต่อมาณนี้ฮะนะครับคือผู้ที่มาเข้าชมตอนนี้ก่อนแล้วขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับคืออย่าเพิ่งหนีไปนะฮะเดี๋ยวแปดโมงครึ่งเขาเรื่องคือจริงๆแล้วต้องต้องเริ่มแปดโมงครึ่งแต่วันนี้ผมไม่รู้ผมจะทําอะไร ผมก็เลยมานั่งคุยกับทุกท่านดีกว่านะครับจริงๆก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรมาเล่านะฮะช่วงนี้ชีวิตก็เรื่อยๆนะครับเป็นไปตามวัยนะครับสุขภาพร่างกายก็ก็ดอบลงนะครับเมื่อวานก็มีไปไปไปที่ศรีราชมาผมไปที่ปิยะมหาการุณมานะครับโอ้คนเยอะขนาดปิยะมหาการุณน,นะนานมากนะไปไปตั้งแต่เที่ยงอะครับ กว่าจะได้กลับบ้านอ่ะสี่โมงครึ่งอ่ะนะฮะสี่โมงครึ่งไงจริงๆแล้วผมมีนัดสอนหนังสือด้วยนะตอนห้าโมงนะครับเป็นสอนพิเศษนะครับสอนเด็กมปลายเนี่ยแหละนะครับสุดท้ายก็ต้องเลื่อนนะฮะเสียดายมากเลยนะครับแล้วช่วงนี้ก็เลื่อนน้องเขาบ่อยด้วยเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ของผมเดี๋ยวนี้ต้องสอนเออสาร์ทิต์ที่แล้วสอนนิดาเสาร์าทิต์ก่อนหน้าน,านั้นก็ก็สอนสอนสอนกับคุณอ๋องนะฮะเสาร์อาทิตย์นี้ก็ต้องสอนที่ศรีปทุม โอ้ไม่มีเวลาเลยเสาร์อาทิตย์หน้าไปแพ้่นะครับไม่มีเวลาครับนะก็เลื่อน,เล,อนเลื่อนกระจุยเลยนะครับนะก็เลยทําให้เมื่อวานเนี่ยก็เลยไม่ได้สอนนะครับเพราะว่าติดต้องไปพบแพทย์นะครับที่ศรีราชที่ปิยมหาการลุณน,นะครับก็หลายๆอย่างก็กกกโอเคนะครับคุณหมอก็มอนิเตอร์อาการของผมก็ไม่มีอะไร ก็ไม่ไม่ต้องกินยาละนะครับสบายละนะฮะแต่ว่าค่าเลือดอะไรต่างๆก็มีบางมีบางตัวที่อาจจะต้องน่าห่วงนะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับส่วนคุณพลอยเองสุขภาพเธอก็อยู่ในระหว่างการมอนิเตอร์นะฮะนะครับ,นะรบก็ก็น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าภาระของเธอก็หนักมากไหนจะเลี้ยงลูกไหนจะต้องดูแลลูกค้าอีกนะฮะหลายๆคนนะครับ แต่ก็พยายามอยู่นะครับพยายามที่ดูแลลูกค้าทุกคนให้ดีที่สุดนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็ทั้งคูกับพยายามนะครับประมาณนี้ฮะไม่ไปเล่าอะไรละทักทายทุกคนดีกว่านะครับสวัสดีนะครับคุณจิโก้เจดีสวัสดีนะครับคุณพาวคุณพีรพัฒน์บอกว่ามาไวจังวันนี้แค่มานั่งเล่นๆก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวแปดโมงครึ่งเริ่มเอาจริงครับคุณคุณสิ อผมออกเสียงไม่ไม่ถูกอะครับคุณสีเจ้าพยาสวัสดีครับคุณต้นนะฮะคุณสวนคุณปู่คุณรัชพรอันนี้ก็ขาประจําเลยนะฮะแฟนคลับตัวจริงนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยคุณสุพิศราสวัสดีครับคุณสุเมศนะฮะคุณนิยดาคุณสมบูรณ์คุณศิลาพรคุณวีรพัฒคุณการคุณเบนนะฮะคุณอิสราเอ คุณเบนคุณเบนคุณเบนอ่านี่เลยคุณเบนนี่เลยนะครับคุณเบนนี่เลยก็คืออา,อาจารย์ที่มอศรีปรทุมเนี่ยฮะ,ะโหูยคุณเบนติดตามผมด้วยเหรอผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยขอไลค์หน่อยเถอะนะครับเพิ่งรู้นะฮะว่าอาจารย์ก็ติดตามมานะครับนะครับโอ้ตกใจ <Yes. S 1> นะฮะ คือเห็นรูปตอนแรกไม่แน่ใจไงเลยต้องเข้าไปแอบส่องใน f c e e o o o นะฮะนะครับโอ้ oh, ขอบพระคุณมากเลยครับโอ้ oh, ไม่น่าเชื่อนะครับไม่คิดว่านะฮะคุณเบนจะติดตามนะครับอคุณเบนก็ถ้าอพอดีมีการประสานงานกันช่วงนี้เพราะว่าคุณเบนก็ชวนให้ไปสอนที่มีประปทุมนะฮะเสาร์อาทิตย์นี้นะ <laughs> กว่าจะทำพรีเซนต์เสร็จแทบกากเลือดครับนะครับ อ่ะเข้าเรื่องแล้วกันนะครับอ่ะนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้8ปดโมงยีนะครับผมขอไปกดใน YouTube ก่อนเลยนะครับจริงๆแล้วไม่ไม่ได้อยากจะรีบกดที่ YouTube เพราะว่ากดตั้งแต่8ปดโมงเดี๋ยวมันกลายเป็นว่าคนที่ไปดูย้อนหลังใน y o u t u b e เดี๋ยวจะเสียเวลาเอานะครับเดี๋ยวก็มาเริ่มตั้ตอนนี้เลยแล้วกันนะครับ วันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะมีไปสอนที่มศรีประทุมครับไปสอนเรื่องฟิวเจอร์อฮะออปชันนะครับแล้วก็ตัวการลงทุนในตลาดตราสารหนีนะะ้ตัวบอลนะฮะสอนทั้งวันนะฮะครึ่งเช้าสอนตัวฟิวเจอร์กับตัวออปชันครึ่งบ่ายสอนตัวบอลนะฮะสอนวันเสาร์คลาสหนึ่งห้องหนึ่งอีกวันอาทิตย์ก็อีคลาสหนึ่งนะฮะสอนบันเทิงเลยนะฮะสองวัน แต่ถ้าท่านใดอยากจะไม่ได้อยากไปเรียนที่มอศรีปรทุมหรือไม่ได้ลงเรียนที่มอศรีปทุมอ่ะอยากเรียนที่อ,อื่นอื่นออนไลน์เนี่ยก็เนี่ยฮะอ่ะนี่นะครับก็ทีเฟกนะครับอ่ะเรียนออนไลน์ก็ได้นะครับแต่ทีเฟกที่ผมสอนในออนไลน์จะไม่เหมือนกับสอนที่มอศรีประทุมนะมอศรีประทุมต้องสอนในเชิงวิชาการนะครับสอนทฤษฎีเป็นหลักคมไม่ได้ไปสอนนั่งซื้อซื้อขายๆอะไรแต่ว่าถ้าถ้าในคอร์สออนไลน์นี่ก็คือเรื่องของการวางกลยุทธ์การเทรดเลยนะฮะซึ่ง อย่างที่ผมได้บอกกับทุกท่านนะครับว่าตอนนี้ผมยังถืออยู่เลยนะ9,974จุดกับทุกคนในห้องลไลน์ที่ได้เรียนที่ได้เรียน TF กับผมนะฮะเป้าหมายของเราอย่างน,น้อยรอบนี้ต้อง,งที่ที่ประมาณ1,000พจุดนะฮะรอบนี้ก็เราก็จะได้กำไรกันประมาณ26จุดเดือนที่แล้วเราก็ได้กำไรมาประมาณ26กจุดนะฮะเราจะทำอย่างนี้กันแค่เดือนละครั้งหรือสองครั้งถ้าสะสมกำไรกันมานะผมว่าได้เยอะมากอะมาหาศาลผมขี้เกียจมานั่งนับกำไรนะครับ <laughs> มันมันเป็นเรื่องที่มันชัดเจนในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับนะครับว่าว่าว่ามันใช่วิธีการนี้สําหรับผมแล้วมันคือใช่คือต่อยน้อยๆต่อยน้อยๆแต่ขอทีเดียวอะ่ะเอาให้มันหนักนะฮะนะครับต่อยมากๆอะ่ะมันเจ็บมือนะครับแล้วสุดท้ายก็จะไม่ได้อะไรนะครับเข้าเรื่องวันนี้เลยแล้วกันนะครับเรื่องที่อยากจะเล่าวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของวงเงินบล็อกเทรดครับ ผมก็ว่าผมคํานวณไม่ผิดนะผมก็เมื่อเช้าพยายามตรวจ Excel แล้วตรวจ Excel อีกนะฮะนั่งรวมตัวเลขดีๆแล้วนะฮะมันได้วงเงินออกมาเนี่ยห้หมื่นล้านบาทนะครับสูงที่สุดเป็นประวัติการของวงเงินบล็อกเทรดในเมืองไทยนะครับมันมาถึงวันนี้แล้วนะฮะแล้วมันก็น่าจะไปถึงสิ่งที่ผมเคยบอกทุกท่านไว้อยู่แล้วว่ามันไป6กหมืล้านแน่นอนแล้วถ้ามันไปหกหมืล้านขึ้นไปเมื่อไหร่เนี่ย ผมว่าผมจะต้องเริ่มระวังละนะครับแต่ตอนนี้มันมา5-4ี่หมื่นล้านถือว่าเร็วมากแล้วอีกแค่6 0พันล้านเติมเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่น่ายากใช่ไหมครับก็น่าจะไปถึง60,000่นล้านไม่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 ไมไมยากแต่พอไปถึงห0 0 0ืล้านผมก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่าเพิ่งรีบคว้าอะไรมากนะครับมันอาจจะไปถึงเจ็ดหมื่นก็ได้นะนะฮะแต่ผมว่ายากนิดนึงอาจจะแค่วันหกหมื่นห้าแหละวงเงินมันคงเต็มแล้วอะตอนนั้นน่ะบรรดาโบกคงไม่มีเงินที่จะรวมรวมกันปล่อย โหได้เกินหกหมื่นล้านได้มากทีนี้เนะี่ยมันก็น่าทําให้ตลาดเริ่มมีความผันผวนรุนแรงมากขึ้นนะครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะไปตอนนั้นก็น่าจะประมาณปีหน้านะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับถ้าไปถึงเร็วผมก็เสียวไส้เร็วแต่ถ้าไปถึงช้าหน่อยผมก็จะได้มีเวลานะฮะให้หุ้นมันทํางานมากกว่านี้หน่อยนะครับนี่คือเรื่องแรกที่เราจะคุยกันคือวงเงินอ๋อเขาไปไม่ได้เรื่องแรกครับเรื่องสุดท้ายฮนะแต่เอาขึ้นมาเป็นหัวข้อครับคือเรื่องของวงเงินบล็อกครับ ส่วนรเรื่องแรกๆที่เราจะคุยกันก็คงมีเรื่องของน้ำมันครับวันนี้คงเน้นไปที่เรื่องของน้ำมันน้ำมันคงมีคงขึ้นยากอะ่ะแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จะดรอปลงเยอะเพราะตอนนี้เนี่ยเรื่องของการปล่อยน้ำมันสารองทางยุทธศาสตร์ออกมาเนี่ยมันแรงนะฮะมันเป็นกระแสที่ค่อนข้างแรงมันไม่ใช่แค่ในอเมริกาเมื่อวานจินก็ประกาศแล้วว่าจะจะปล่อยด้วยเหมือนกัน ซึ่งสังเกตได้ลนะว่าสอดรับกันเพราะตอนที่เขาประชุมกันเขาก็มีการประชุมกันเรื่องของการระบายน้ํามันออกมาครับระบายน้ํามันสำรองออกมาเพื่อปรับลดความตึงเครียดเรื่องของราคาน้ํามันสีกับสีเจนผิงกับคุณโจไบเดนเขาได้คุยกันแล้วฝั่งจีนตอบรับแล้วทันทีเดี๋ยวฝั่งน้ํามันก็ต้องมีการปรับลดลงมานะครับก็อขอภัยปรับอ่อระบายระบายตัวสต็อกน้ํามันออกมาก็น่าจะทําให้ราคาน้ํามันมัน,มน ซึมซึมซบซบได้ในช่วงนี้นะครับเราก็ได้มาคุยกันว่าแล้วอย่างงี้มันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อใครอะไรยังไงนะครับอ่าเขาก็จะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับล้วก็อัปเดตหุ้นครับอ่าโออาอ๋อขอไปอัปเดตหุ้นแมคโครก่อนเลยนะฮะมาหาคําตอบกันว่าหุ้นแมคโครเนี่ยเอาดีไหมนะครับเอาดีหรือเปล่านะครับมันน่าสนใจไหมนะครับ แล้วอัปเดตครับ ORPTG s t a k TOA 2 BJC นะครับชโย S F สแล้วก็ s C นะครับああนะครับก็มาอัปเดตหุ้นพวกนี้กันนะครับสุญญากาศนะฮะขอดูยอดวิวก่อนนะฮะตอนนี้ประมาณ900กว่าท่านนะครับ YouTube 24ท่านได้เวลาแล้วนะครับ ช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอ๋อเดี๋ยววันนี้จะมีอัปเดตทูให้ฟังครับแต่ผมคิดว่าผมเฉยๆนะกับทูนะถ้าจะเอาไปเอาแอดวานเดรครับสบายๆนะครับน่าจะโอกว่านะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสวัสดีคุณสมานคุณนุย้ยนุยคุณมุธิตานะครับ คุณสําร็ธเขาถามว่าราคา P O ของแม็โครน่าจะประมาณเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจผมยังเท่าที่เห็นยังไม่ได้จะมีการประกาศราคา P O มานะฮะยังไม่แน่ใจครับแต่ถ้าประกาศมาก็น่าเอาอะเอาหมดอะผมว่าไม่น่าต่ำกว่าเดาว่าไม่น่าต่ำกว่า50นะครับเดาว่าเดาเดานะครับถ้าประกาศแล้วช่วยบอกผมหน่อยแล้วกันผมไม่รู้จริงๆนะครับเพราะว่าผมไปตามแต่เรื่องของ จํานวนหุ้นที่จะมีการเพิ่มทุนนะครับให้กับคนประชาชนทั่วไปนะครับที่เขาแบ่งให้กับตัว CP Retail นะครับแบ่งให้กับตัว CP พนะครับนะครับอ่ะก็ทักทายคุณทุกท่านนะครับอ่าคุณกรนคุณคุณเตชิาไม่รู้ผมออกเสียงถูกไหมคุณกาสาห้อย ถ้าอ,ออกเสียงผิดขออภัยด้วยคุณสุภัโชคนะคุณหญิงหญิงไงคุณโนตกลาอ่านะฮะคุณเวทิตนะครับคุณ,คณ,น,น,คณ,วคณนวลจันทร์นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเข้าเรื่องแล้วละแปดโมงครึ่งแล้วนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเรื่องแรกเลยนะครับคือตอนนี้น้ํามันเนี่ยโดนกดหนักนะฮะเมื่อวานเนี่ยตัว เ,เวสเท็กซัสเนี่ยลงไปแตะนะฮะประมาณเกือบเกือบเจเหรียญต่อบาเรลนะครับยังดีที่มันมีการเด้งกลับขึ้นมาได้แต่ดูทรงแล้วมันเป็นดับเบิลท็อปนะฮะเขาก็มองว่าเป็นดับเบิลท็อปยังไงก็น่าจะลงมาต่ำกว่า75%นะฮะแล้วก็ลงมารอบนี้เนี่ยคือ7%ละนะครับออยลฟอลลงมา7%นะฮะนั้นตั้งแต่ที่มีประเด็นเรื่องของการที่สหรัฐเนี่ยอาจจะมีการระบายตัว น้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ออกมานะครับเราจะเรียกย่อๆว่า SPR นะครับ Strategic Petroleum Reserve นะฮะนี่จำได้เลยนะฮะก็จะย่อก็คือเขาก็จะระบายออกมาจากปัญหาเรื่องของราคาน้ำมันที่ที่มันพีคขึ้นมานะครับที่มันปรับพุ่งขึ้นนะครับเขาก็เลยมีเป้าหมายนะครับแรงกดดันไปที่โจไบเดนว่าต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งได้แล้วนะครับที่จะกดราคาลงมาในประเทศก็ผมก็เคยเล่าให้ท่านฟังหลายครั้งแล้วใช่ป่าว่า มันมีทั้งเรื่องของการระบายระบายน้ำมันสำรองออกมาการทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านเรื่องของการประกาศห้ามส่งออกหรือจำกัดการส่งออกของบรรดาผ,ผู้ผลิตน้ำมันในอเมริกานะครับตอนนี้ยังยังไม่มีอะไรตอนนี้ยังนิ่งเฉยนะครับแต่เขารู้กันว่าน่าจะน่าจะมีการประกาศหนึ่งใน3ข้อนี้เร็วๆนี้หรือน่าจะต้องมีการขับเคลื่อนอะไรก็ได้ที่ทําให้น้ํามันมันลงมานะครับ เอาะนั้นช่วงนี้ราคาน้ำมันเลยลงเยอะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าโจไบเดนเขาเลือกที่จะระบายตัว S.P.R ออกมาจริงๆมันจะเกิดอะไรขึ้นคือตัว strategic petroleum reserve หรือน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ถ้ามีการระบายออกมาจริงนะฮะย้อนความกลับไปในอดีตนะฮะมันก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วนะครับเช่นตอนสมัยปี2005นะฮะระบายออกมาปุ๊บก็น้ำมันก็ลงระดับหนึ่งเลยนะ นะครับแล้วก็ในปี2011ก็ระบายครับก็ทําให้น้ํามันลงเยอะครับเห็นไหมช่วงนี้นะครับช่วงนี้น้ํามันกาลังขึ้นมันๆเลยนะมันจะมีช่วงปี2 0 0 7 2น0 8ใช่ไหมครับน้ำมันขึ้นไปเยอะมากไปถึง150เหรียญเนี่ยแล้วก็ดิ่งลงมาเหลือ20เหรียญคือบ้าไปแล้วนะฮะแล้วก็จาก20ก็ขึ้นมาที่ร้อยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เจอเรื่องของการระบายตัวน้ํามันสํารองออกมาฮะแล้วก็โดนกดลงมานะฮะจากร้อยก็ลงมาเหลือประมาณ70ได้นะครับก่อนที่จะแกว่ง ไซเวงองเงมาตลอดนะฮะเรื่อยๆนะครับอ่ะก็ในอดีตเนี่ยมันก็มีตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าเกิดสมมติมีการระบายน้ํามันสำรองมาจริงแล้วน้ํามันก็น่าจะลงผมว่ารอบนี้ก็คงไม่รอดนะฮะแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือนะครับจีนก็มีการระบายออกมาก่อนแล้วนะครับจีนเมื่อวานก็ประกาศแล้วนะครับว่าจะระบายตัวเซจิกออล์รีเซิร์ฟออกมาแล้วนะครับ จีนผมไม่แน่ใจว่าวันหนึ่งเขามีตอนนี้เขามีตัวเซจิกออยล์รีเซิร์อยู่เท่าไหร่แต่วันวนหนึ่งเขามีการนําเข้าน้ํามันอยู่ที่10ล้านบาเรลต่อวัน10ล้านบาเรลเลยนะ1 1ใน9 1ใน9ของผล,ผลผลิตของโลกอะ่ะคือโลกอะ่ะมันผลิตวันหนึ่งอะ่ะประมาณ90 80 90ล้านบาเรลทีจีแล้ววันผล,ผลิตได้วันละร้0ยร้อยรล้านบาเรลต่อวันจีนเอาไปแล้วอะ่ะ1ใน9 1ใน10อ่ะคบ้าไปแล้วะฮะ คือบริโภคเยอะมากนะครับใช้น้ํามันเยอะมากเขาก็น่าจะมีการระบายน้ำมันสำรองออกมาซึ่งผมไม่รู้ว่าเขามีอยู่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะระบายวันหนึ่งออกมาเท่าไหร่นะครับก็น่าจะเป็นตัวกดราคาน้ำมันได้นี่คือจีนเริ่มแล้วนะฮะแต่ในยักษ์สำคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าการระบายน้ำมันเพียงอย่างเดียวในยักษ์สำคัญมันอยู่ตรงที่มันเป็นการระบายน้ำมันสำรองหลังจากที่มีการพบปากกันระหว่างโจไบเดนกับสีเจนผิง มันเขาก็เหมือนแบบขอความร่วมมือกันช่วยกันเขาก็ตอบรับกันเลยนะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะจะค่อนข้างที่จะมีสัญญาณที่ดีระหว่างกันพอมีสัญญาณที่ดีระหว่างกันเป็นแบบนี้น่าสนใจนะครับความร่วมมือมันเริ่มเห็นมากขึ้นข้อตกลงการค้ายังไงก็มีเสร็จเกิดแน่ๆอย่างที่ผมบอกไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้าเกิดขึ้นแน่นะครับแต่มันไม่สามารถแบบปบเกิดได้ปุบปับมันต้องเป็นอย่างเนี้ยเป็นซีรีส์ซีรีส์ซีรีสร์มานะครับ ก็รอเป็นข่าวดีได้ในต้นปีหน้านะครับน่าจะเป็นตัวดิฟให้ตลาดหุ้นเนี่ยมันชูดขึ้นได้อีกนะครับถัดมานะครับนะครับถัดมาอันนี้คือส่วนต่างครับสเปรดระหว่างตัวเดือนแจนกับตัวเ e ซ ember นะครับสเปรดมันหดตัวลงมาเขาก็มองว่าเฮ้ยการที่สเปรดมันหดตัวลงมาเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าตัว ราคาที่เกิดขึ้นเนี่ยในเดือนธันวาเนี่ยมันเริ่มลดลงแล้วความความที่เทรดกันที่ราคาพรีเมียมลดลงคือความต้องการใช้น้ำมันระยะสั้นพอมันสูงใช่ไหมครับราคาของเดือนธันวามาเลยสูงกว่าเดือนกรกฎเดือนมกราปีหน้าแต่ตอนนี้มันลดลงมาแล้วแปลว่าแรงกดดันเรื่องของหน้าหนาวที่มีต่อราคาน้ํามันเนี่ยมันกาลังเบาลงและตลาดเริ่มมองออกแล้วว่าเฮ้ยไม่ควรเทรดกันบนราคาพรีเมียมแบบนี้นะครับพูดง่ายคือราคาของตันน้ามันเนี่ยสเปดมันเริ่มแคบลงมาแล้วครับ มันเป็นสัญญาณที่กําลังจะบอกว่าความตื่นกลัวเรื่องของการเข้าสู่หน้าหนาววิกฤตพลังงานเนี่ยมันกําลังเบาลงถ้าทรงเป็นแบบนี้ราคาน้ํามันก็อาจจะอึมครึมไปอีกสพัพดาหใหญ่ๆเลยขึ้นยากยกเว้นว่าเดือนหนึ่งอเมริกาไม่ทําอะไรไม่มีการระบายน้ํามันสมองทางชูรศาสตร์ออกมานะครับไม่ได้มีแอคชั่นอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ํามันแล้วก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้วมันหนาวจริงหนาวจาัด แบบเนี้ยน่ากลัวนะครับก็ประมาณนั้นนะครับพอมาเร็วก็เล่าเรื่องได้เร็วตอนนี้8ปดโมงจะสีละไอ,อเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าท่านนี้คือเดี๋ยวมันก็จะหมดแล้วนะฮะเนี่ย <laughs> เดี๋ยวอ๋อโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลายังไงมันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องนะฮะไม่อู้แล้วกันแต่ว่า ช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้มีผู้มาเข้าชม1.2พันท่านช่วยช่วยพิมพ์อะไรลงไปก็ได้ครับพิมพ์พิมพิมนะฮะแบบระบายความรู้สึกของตัวเองนะครับกุ้มใจอะไรก็พิมพ์ลงไปก็ได้เดี๋ยวผมไปพยายามที่จะหาเวลาไปเข้าไปตอบครับแต่ผมอ่านทุกข้อความนะแต่มันไม่มีเวลาตอบจริงๆนะครับช่วยพิมพ์ปิงๆน่ารักหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าการที่มันมีข้อความเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยเพิ่ม En g เ g ก ment ครับ ช่วยเพิ่มแบบเซติอ่มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ดูรายการอย่างเงี้ยนะครับแม้กรวมไปถึงการกดไลค์กดแชร์ทุกอย่างมันรวมๆกันหมดเลยครับ engagement หลายท่านก็ได้ไดใช้ Facebook ในการค้าขายออนไลน์ใช่ป่ะใช้โซเชียลมีเดียจะ Instagram หรือ Facebook ทุกท่านรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีผลดังนั้นก็เมตตาปานีนะครับกับปิง,ป,งปิงด้วยนะครับช่วยพิมพ์นะปิงปิงน่ารักปิงปิง,ปงผมยุง่งอะไรอย่างเงี้ยนะทำไมไม่รู้จักหวีผมก็ ทักทักมาเลยครับนะครับก็ช่วยน่อยช่วยอะไรช่วยแชร์ด้วยครับอ่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับเราไปที่เรื่องกันต่อไปแม้ว่าราคาน้ามันจะเริ่มดรอปลงนะแต่ที่เสียวไส้ตอนนี้คือราคาสินค้าเกษตรมันพีคขึ้นมาอีกแล้วครับเขาก็เลยมองว่าเฮ้ย global food อินฟลูเอชเนี่ยมันยังเพรสเชอร์อยู่นะมันยังมีความเสี่ยงอยู่ตรงนี้อย่าทำอย่าอย่าสบายใจกับเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยกับเรื่องของการดําเนินนโยบายการเงินตึงตัวนะครับ มีเรื่องเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ในตลาดตาสารีนะครับเขาจะประเมินจากการยื่นบิดยื่นบิดประมูลบอลน,นะฮะเขาจะเวลาเวลาเราจะรัฐบาลเนี่ยมีการออกตาสารีมาเนี่ยเขาจะไม่ได้ขายตรงๆเลยเขาจะให้มีการประมูลเพราะว่าอะไรครับยิ่งประมูลเนี่ยรัฐบาลก็จะยิ่งได้เปรียบไงใช่ไหมครับสมมติว่ารัฐบาลเนี่ยให้ให้ใหอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยนะฮะที่น้อยกว่า น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับขออภัยสมมติจะพูดยังไงดีสมมุติว่ารัฐบาลนะฮะให้ให้อัตราดอกเบี้ยที่ที่ที่สูงกว่าแล้วกันเอาไม่ดีเอาเป็นราคาพาก็ได้นะฮะสมมุติว่าสมมุติว่ารัฐบาลเนี่ยให้อัตราดอกเบี้ยนะฮะอัตราผลตอบแทนเนี่ยเทียบเท่ากับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเราจะเรียกว่า คูปองเลทเท่า hmm. กับย uh, mm ูทูบเมชูริตี้เท่ากันนะฮะสมมุติว่า mm hmm. นะฮะพันธบัตรเนี่ยมันราคา1,000 1 0 0นะฮะมูลค่า1,000จ่ายดอกเบีย้ยประมาณสัก5%นตะ,ะต่อปีนะครับไปไป10ปีข้างหน้าก็แปลว่าปีหนึ่งเนี่ยก็ต้องจ่ายให้เราเท่าไหร่ครับ50 50 50 50 50 50ใช่ไหมแล้วพอปีสุดท้ายอ่ะก็ต้องจ่ายให้เราอีก50แล้วพร้อมกับคืนเงินต้นมา1,000นะฮะ พันธบัตรอันนี้มีมูลค่าเท่ากับ1000บาทนะครับทีนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยสมมติว่าออกพันธบัตรชุดนี้ออกมาเนี่ยเขาไม่ได้มาขายเลย1000นะครับเขาก็จะมาอะไรครับเขาก็จะมาให้ประมูลครับให้เราให้ทุกคนมาประมูลครับประมูลในที่นี้เนี่ยก็ต้องเสนอราคาซื้อที่สูงกว่า1,000ใช่ไหมซื้อกับรัฐบาลรัฐบาลอยากจะขายในราคาที่สูงกว่า1000อยู่แล้วนะครับก็ต้องมาซื้อครับทุกคนก็มาซื้อ พอจะเข้าใจความหมายนะฮะการประมูลเนี่ยคือตลาดแรกอะ่ะรัฐบาลเวลาเขาจะออกมาเขาจะไม่ต้องไม่ขายต้องต,อง,ตองที่1นึ่พันครับเขาจะพยายามประมูลเพราะว่าถ้าเกิดมันมีความพันธบัตรมันมีจํากัดไงถ้าเกิดสมมติว่ามีความต้องการในการประมูลเยอะคนก็จะแบบเฮ้ยได้1นึ่พันซื้อไป1นึ่พันแล้วได้ห้าสิบ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 ทุกปีมันก็คุ้มนี่หว่าได้ไปสิบปีก็แปลว่าพอไปจนถึงปีที่สิบอ่ะจ่ายดอกเบี้ยไปทั้งหมดอะ่ะคือเท่าไหร่ครับห้าร้อยบาทถูกป่าอู้ได้มาตั้งห้าร้อยเนี่ย นะครับได้มาตั้ง500เนี่ยก็คือกู้ขอภัยให้รัฐบาลกู้ไป1000พนะฮะพอสุดท้ายแล้วก็ได้เงินต้นกลับมา1,000พร้อมกับดอกเบีย้ยตั้ง500้เขารู้สึกว่าพอเขาได้เยอะอย่างนี้เขาก็อ่ะงั้นให้ส่วนลดตัวเองหรือพูดง่ายคือให้ส่วนเพิ่มกับรัฐบาลก็ได้นะครับก็พูดง่ายก็คือให้รัฐบาลกู้มากกว่า1000แต่จริงๆเราให้คือให้กู้แค่พันเดียวแต่เสนอว่าจะให้รัฐบาลเช่นอาจจะให้รัฐบาล พันห้าพันสิบหรือพันร้อยก็ว่ากันไปคือยอมอ่ะยอมลดของตัวเองแล้วก็ไปเพิ่มให้กับรัฐบาลนะครับมันเลยต้องมีการประมูลนะทีนี้เนี่ยเวลามีการประมูลมันจะเป็นการสะท้อนสะท้อนถึงความต้องการของบรรดบัตนะครับในตลาดตราสารนี่ก็เลยจะมักจะดูจากปริมาณทั้งบิตทั้งออฟเฟอร์นะครับในความต้องการของตลาดตราสารนี่เอามาคำนวณเอามาพยากรณ์ว่าตลาดเนี่ยกำลังมองว่าอะไรอยู่ นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ที่ยุโรปเนี่ยไอเรื่องการประมูลพันธบัตเนี่ยเขาเอามาตีความเป็นตัวเลขนะครับคำนวณออกมาแล้วพบว่าความน่าจะเป็นที่ยุโรปจะขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้าเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นนะฮะเช่นเดียวกับกันในสหรัฐความน่าจะเป็นในการขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้าตอนนี้ตลาดมองแล้วว่ากลางปีหน้ามาแน่นะครับกลางปีหน้ามาแน่แต่ยุโรปเนี่ยยังมองว่าจะขึ้นครั้งแรกที่ปลายปีอยู่ แต่มันเริ่มเริ่มมีความน่าจะเป็นที่สูงขึ้นแล้วเพราะเงินเฟ้อยุโรปกาลงังจะแรงนะฮะจริงๆมันแรงอยู่แล้วแล้วก็กาลังจะแรงมากๆนะครับพอจะเข้าใจความหมายนะฮะว่าเราไปดูได้ยังไงว่ามันมีโอกาสการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยก็ดูจากการประมูลตัวพันธบัตรนั่นแหละดูเรื่องของกระแสเรื่องของเอา,เาก็เอาคํานวณตัวเลขนะฮะราคาที่เขามาประเมินกันนะฮะประมาณนี้นะฮะพอจะเข้าใจความหมายนะฮะ ล่าสุดเนี่ย JP Morgan เขาก็มีการปรับคาดการนะครับการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกของของเฟดเนี่ยเป็นเป็นเดือนกันยายนปีหน้าครั้งแรกนะครับถ้าเป็น Goldman Sachs บอกว่ามิถุนานะประมาณกรกฎาคมก็จะขึ้นละมิถุนานะกรกฎาคมก็จะขึ้นดอกเบีย้ย JP Morgan ปรับละมาเป็นกันยานะรกระแสการขึ้นดอกเบีย้ยแรงครับดังนั้นผมเลยบอกว่าแม้ว่าเราจะเห็นน้ำมันมันกำลังเริ่มทรงๆรวมไปถึงดัชนีค่าระวางเรือปรับลดลงค่าตู้คอนเทนเนอร์ปรับลดลง แต่ก็ไว้วางใจเรื่องของเงินเฟอ้อไม่ได้ครับและล่าสุดเนี่ยเงินเฟอ้อของพวกราคาอาหารเนี่ยมันก็กาลังพุ่งขึ้นมานะครับก็ทิศทางเรื่องการใช้นโยบายการเงินตึงตัวก็เลยยังเป็นความเสี่ยงอยู่เราก็ต้องระวังนะครับอันนี้คือฝั่งอเมริกากับฝั่งยุโรปนะฮะแต่แต่แต,แต,แต,แต่แต่มันไม่ใช่ฝั่งของเจแปนครับนะฮะเจแปนเนี่ยนโยบายการคลังครับหรือตัวฟิสคาล policy นะฮะ มันกำลังจะออกมาครับฟิสกอลสตรีมูลัดนะฮะคือเป็นแพ็กเกจในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะเราจะเรียกว่าแบบเหมือนแบบแบบแผนปั๊มอะแผนปั๊มเศรษฐกิจก็คือจะเตรียมปั๊มเงินออกมาซึ่งเดิมทีเนี่ยเดากันว่าคุณคิชิดะเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นนายรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะปั๊มเงินออกมาราวสี่สิบล้านล้านเยนใช่ไหมฮะล่าสุดไม่ใช่สี่สิบล้านล้านเยนแล้วครับล่าสุดนะฮะอันนี้เขาไปเปรียบเทียบนะฮะว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยมันเหมือนแบบ ออยอดตัวลงมาเมื่อวานนะฮะวันที่18เนี่ยมีการไล่เก่งกำไรขึ้นไปครับลาาจะดูเหมือนมีย่อๆลงมาระหว่างวันเพื่อรออะไรเพื่อรอาการประกาศแผนนะฮะนโยบายการคลังนะครับแผนในการกระตุ้นเศร,รษฐกิจนะครับของคิชนะิดะใสไม่ใช่แค่40ละล้ลานเหรียญแล้วนะครับเท่าตัวจากที่ผมเคยเล่าให้ท่านฟัง78.9ละ้าล้ลานเหรียญครับบ้าไปแล้วขอให้ไม่ได้ล้ลานเหรียญขอให้เจ็ดส้าล้ลานเยน7 8็ล้าล้าน เยนนะฮะจะออกมาคิดออกมาเป็นดอลลาร์ก็6.900แสนล้านเหรียญสหรัฐอูยเรียมปั๊มออกมานะครับซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างนะฮะแต่เท่าที่รวบรวมข้อมูลมานะครับนะครับสำหรับเรื่องของตัวนโยบายการคลังของญี่ปุ่นเนี่ย7จ9ล,ล้านเยนเนี่ยนะครับน่าจะต้องประกอบไปด้วย 1. แจก1 0 0 0 0 0เยนครับ สำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปแปลว่าอะไรแจกส0 0 0 0บาทให้ทุกคนน่ยนะครับนะครับแล้วก็แจกนะฮะนะฮะแจกสจุดวงเงินทั้งหมดนะฮะขออภัยแจก2.5ล้านเยนครับสำหรับบริษัทกลางแล้วก็ขนาดย่อมเพื่อให้เขามีสภาพคล่องนะครับในการเอาไปดำเนินธุรกิจต่อขึ้นค่าแรงครับสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐเช่นพยาบาลผู้ดูแลเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุครับลดหย่อนภาษีครั้งใหญ่ สำหรับบริษัทที่ขึ้นค่าแรงนะครับเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจครับฟื้นฟูการผลิตชิปในประเทศและก็การเสริมความแข็งแกร่งของตัวซัพพลายเชนฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคด้วยการรีเริ่มด้านดิจิตอลนะครับช่วยเหลือรับมือนะครับนะหรือแทรกแซงราคาน้ำมันที่สูงขึ้นครับแล้วก็อุดหนุนให้กับตัวลงกันนะฮะนะครับพูดง่ายคือ จ่ายเงินให้กับลงการนะเพื่อลดลด,ลดราคาน้ํามันอ่ะห้าเยนนะฮะต่อน้ํามันเบนซินหนึ่งลิตรนะฮะห้าเยนก็ตีซะประมาณบาทสองบาทนะฮะประมาณบาทหนึ่งบาทสองบาทนะครับนะครับเมื่อราคาขายปีกเนี่ยเกินกว่าร้อยเจ็สิบเยนต่อลิตรนะครับราคาขายปีกร้อยเจ็สิบเยนต่อลิตรก็ประมาณโอ้โหเยอะนะเจ็ดสิบเยนนะฮะก็ประมาณห้าสิบกว่าบาทนะครับต่อลิตรนะ,ะนี่คือที่ญี่ปุ่นนะฮะ แล้วก็เติมเริ่มต้นใหม่ของเงินอุดหนุนการเดินทางนะฮะแล้วก็เขาจะมะีสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศครับแล้วก็อัดอีกนะฮะแผนการลงทุนนะฮะอีก4ี่แสนล้านเยนนะฮะใน3ปีข้างหน้านะครับโอ้โหเงินมันจะไม่เฟอ้อได้ไงเนี่ยนึกภาพนะฮะแจกแหลกอะแจกแหลกแหวกสะบัดนะฮะเอาไปเลยคนที่อายุมากกว่า18ปปีเอาไปเลยคนละสามหมื่น โอ้โหเยอะนะนะครับแล้วก็ช่วยบรรดาพวกธุรกิจ SME เอาไปเลยครับนะครับคนละ2เออล้านละ2.5เออเอออล้านเยน2.5ล้านเยนก็ตีเท่าประมาณ7,500แสเนี่ยแจกเลยแจกให้กับภาคธุรกิจเอาไปเลยกิจการละ7 5แสนบาทนะฮะแจกให้กับคนที่อายุมากกว่า18ปีเอาไปเลยคนละ30,000บาทโอ้โหญี่ปุ่นนะฮะ หุนญี่ปุ่นมันก็เลยดูน่าสนใจไหมมันก็น่าสนใจแค่ระยะสั้นครับแต่ผมว่าเขาก็จะติดหลมการเติบโตยากอยู่ดีตอนนี้คือปัญหาของญี่ปุ่นมันเยอะมากเลยนะเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบของแท้นะครับแล้วก็อยู่ในภาวะแบบอนุรักษ์นิยมจัดๆอ่ะมันทําให้การเติบโตมันไม่ได้เติบโตจากส่วนไหนครับมันคือมันมันเตึงแล้วอ่ะมันเต็มมาเต็มแล้วนะฮะแล้วก็เตรียมเจอกับภาวะเงินเฟ้อรุนแรงนะครับ แต่ข้อดีก็คือถ้าเกิดในญี่ปุ่นเกิดภาวะเงินเฟอ้อมากขึ้นกออ็ผมไม่แน่ใจว่าระดับการออมของคนญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันมันมีการออมที่สูงมากอาจจะมีการระบายเงินตรงนี้ออกมาก็ได้นะครับก็เร่งเล่งออกมาจับใจ่ายใช้สอยคุณญี่ปุ่นเลยในในระยะสั้นเลยดูเหมือนจะน่าสนใจนะครับแต่ผมคงไม่กล้าไปลงแบบเจแปนเพียวๆอะ่ะผมคงแบบเอากระจายหน่อยเอาเป็นแบบว่าลง n เอเชียทั้งหมดน่าจะดูเซฟกว่านะครับนี่คือเรื่องของญี่ปุ่นนะฮะ ก็จะเป็นปัจจัยกระตุ้นครับโอ้โหปั๊มเงินเยอะจริงๆเกือบ80ล้านล้านเยน80ล้านล้านเยนคิดออกมาคือล้านเยนมันก็ประมาณ3 0 0แสนบาทไทยใช่ป่ะก็คูณ80ไปอะครับนะครับก็ล้านเยนก็3 0 0แสนนะฮะแล้วล้านล้านเยนก็แปลว่าอะไรครับล้านล้านเยนก็3ล้านล้านใช่ไหมฮะสล้านล้านคูณ8เข้าไปอีก24ล้านล้าน นะครับยี่สิบสี่ล้านล้านโหเป็นกี่เท่าของเกือบยี่บสี่ล้านล้านก็ประมาณหนึ่งหนึ่งจุดห้าเท่าของ GDP ประเทศไทยอ่ะนี่คือบัตเจตนะฮะของญี่ปุ่นอุ้ยขนลุกนะฮะขนลุกนะครับจะใช้เงินอะไรกันขนาดนี้นะฮะแล้วมันจะไม่เฟอ้อได้ยังไงนะครับเงินนะครับเดือดมาก สถานกายเป็นแบบนี้เราก็กอดทองกอดบิตคอยบิตคอยถ้ามันจะลงมาก็กอดไปกอดหุ้นไปครับนะครับเพราะว่ามันควรที่จะต้องตอบรับกับเรื่องเงินเฟอ้อนะครับตอนนี้มีผู้มาเข้าชมอีก1.5ึ่พันท่านนะครับเป็น1.5พันท่านละ YouTube 122ท่านช, like, ช, share, ช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถัดมานะครับเอาเรื่องนี้เลยเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยได้แล้วนะครับโอ้ oh my god อันนี้ผมพูดจริงนะผมเช็คตัวเลขแล้วเช็คตัวเลขอีกนะครับนั่งทำเอ็กเซลแล้วนั่งทําอีกอ่ะขยี้ตาประมาณ2,300รอบนะฮะเห็นเส้นสีเหลืองไหมครับเส้นสีเหลืองสีทองเนี่ยมันคือวงเงินบล็อกครับวงเงินบล็อกตอนเนี้ยมันมันเป็นฮิสโตรรีเข้าหาแล้วอ่ะมันสูงสุดเป็นประวัติการ์น่ะมันเป็นเลคคอร์ดหานะฮะของเดิมเนี่ยคือมันเฉดเฉดประมาณห้0 0 0ื่น0 0ึ่งห้าหมื่นสองเมื่อสมัยปีส0 0 0ั0 0 0งพัน 2017 2018ตอนนั้นที่หุ้นไทยมันบูมขึ้นมานะครับหุ้นไทยมันบูมขึ้นมาครับแล้วก็แป๊กตลอดปี2018เลยนะฮะจากปี2018นี่คือซบเซามากนะฮะแล้วมันมีช่วงหนึ่งใช่ป่ะที่หุ้นไทยเนี่ยมันเริ่มฟื้นขึ้น,นมานะครับจาก1,06มา1,750อะ่ะช่วงแบบพว่ช่วงผมมาทำงานเบอร์ชั่นแรกๆเลยนะฮะช่วงประมาณกรกฎาคมสิงหาคมเมื่อปี2019นะครับวงเงินบล็อกก็ทะยานขึ้นมาครับจากบริเวณประมาณ25,000 ขึ้นมาถึง4ี่หมื่นล้านครับแล้วก็เด้งแต่ตลาด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 เพราะว่าเจอเรื่องของเทรดวอลเข้าไปนะฮะตอนเนี้พอพอเจอเรื่องของอะไรครับโควิดอ่ะวงเงินบล็อกก็หายไปเลยนะจ่อยนะฮะเหลือประมาณ5,000ล้าน,นครับเจ๊งเรียบเพราะว่าช่วงนี้โดนฟอสเซลกันกระหน่นำนะฮะจากที่มีถือวงเงินบล็อกกันอยู่ประมาณเกือบ3 0ม0 0ื่นนะฮะก็วาบเจ๊งเรียบโดนตัดขาดทุนหุ้นมันก็เลยดิ่งไงแล้วพอหุ้นเริ่มฟื้นตัวนะฮะสังเกตนะครับ ตอนหุ้นเฟื้นตัวเนี่ยคนไม่กล้ากลับไปเล่นบล็อกตอนนั้นผมก็พยายามเอารูปนี้ให้ดูเรื่อยๆใช่ปะ่ะว่าคนยังเข็ดขยาดอยู่คนยังแบบคนยังไม่กล้าแต่สุดท้ายแล้วก็เด้งขึ้นมานะฮะวงเงินบล็อกก็เริ่มทะยานขึ้นมาเรื่อยๆตามสถานการตลาดที่มันเริ่มฟื้นตัวแล้วตอนนี้วงเงินบล็อกอะ่ะกำลังนําตลาดแล้วนะฮะนั่นหมายความว่าอะไรเอาตรงๆนะผมกําลังคิดว่านี่คือลอกสุดท้ายของตลาดหุ้นไทยแ,ลแหละ เราเรากำลังเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วครับซึ่งรอบสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าจะกินระยะเวลานานเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าสําหรับผมเองผมก็ก็คงคิดว่ามันไม่ค่อยนานหรอกเพราะเมืองไทยเรื่องมันเยอะนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการโตต่ำนะฮะปีนี้อาจจะโตได้ประมาณ1.5ปนะฮะปีหน้าเนี่ยหอการค้าเขาทําตัวเลขออกมาแล้วก็น่าจะทําน่าจะโตได้ประมาณ4-4.5ถึงนะครับไม่รู้ว่าทาได้จริงไหมนะครับแต่ก็แต่ก็มีสิทธิ์แหละนะครับ ตลาดหุ้นมันก็จะตอบรับก่อนล่วงหน้านะครับแล้วตอนนี้วงเงินบล็อกมันมาแบบนี้นี่คือน่ากลัวนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องแบบน่าดีใจเลยเลยนะแต่แต่มันก็เป็นไปนอย่างที่ผมเคยเล่าให้ท่านฟังถูกป่ะเป๊ะเลยผมบอกแล้วว่าผมเล่าให้ท่านฟังตอนที่วงเงินบล็อกเนี่ยมันทะยานขึ้นมาที่ประมาณสี่สี่หมื่นล้านจาได้ไหมเล่าให้ฟังตอนเนี้ย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 แถวนนถแถวเนี้ยแถวแถวเนี้ยแถวแถวเนี้ยตอนที่ช่วงตลาดมัน ขึ้นไปขึ้นไปกำลังดีๆแล้วก็ซึมๆลงมาช่วงนี้ช่วงนี้ผมบอกท่านว่าวงเงินบล็อกเนี่ยมันขึ้นไปสี่หมื่นล้านแล้วนะผมเชื่อว่ามันจะไปหกหมื่นล้านแน่นอนแน่นอนแน่นอนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าความเชื่อผมผิดสมมุติว่าผมคิดผิดมันจะเกิดอะไรขึ้นเช่นตลาดเนี่ยมีมือที่มองไม่เห็นแล้วมันกดกระแทกลงมามันจะน่ากลัวมากเลยเพราะว่าวงเงินบล็อกสูงใช่ไหมครับถ้ามันมีใครสักคนหนึ่งมากดกระแทกตลาดลงมากระแทกหุ้นลงมาอีวงเงินบล็อกทั้งหมดอะ่ะก็ต้องตัดขาดทุนครับ พอตัดขาดทุนมันก็จะเกิดเหตุการณ์วินาศสันตโลอีกน่ากลัวมากเพราะว่าวงเงินบล็อกทุกคนถือไว้อยู่เยอะนะครับแต่ในอีกทางหนึ่งถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดก็คือวงเงินบล็อกที่เยอะแบบนี้มันกาลังสะท้อนว่ามันจะมีกําลังซื้อเติมเข้ามาความมั่นใจของตลาดกาลังอยู่ในระดับที่ดีคนเล็กกล้าเติมแต่ด้วยมันสูงถึง4ี่หมื่นแล้วเนี่ยจะเติมไปที่ห้าหมื่นหกหมื่นเนี่ยมันก็พื้นที่มันก็จะเหลือแคบลงก็จะทําให้ตลาดเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของการ ค่อยๆขึ้นแล้ววงเงินบล็อกก็เติมเข้ามาเรื่อยๆพอจะเข้าใจความหมายนะฮะพอจะเข้าใจความหมายมันช่วงก่อนหน้านี้ช่วงประมาณช่วงประมาณต้นพฤศจิกหรือประมาณกลางกุมภาผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันมันมีความเสี่ยงตรงนี้นะถ้าเกิดคิดผิดอะ่ะมันจะลงแรงมากแต่ถ้าคิดถูกอะ่ะมันจะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆจําได้ไหมที่เคยเล่าให้ฟังนะครับโดยผมยืนยันว่าผมเชื่อว่ามันจะเลือกทางขึ้นและตอนนี้คือเขาเลือกทางขึ้นแน่นอนแล้ว วงเงินบล็อกทะยานมาถึง5.4 5.4ป่าวะ5.4หมื่นล้าน5.4หมื่นล้านนะฮะตอนนี้มันมันเฮลมันนิวไฮอะเราดูดินะครับอีกนิดเดียวก็ไปถึงเป้าผมแล้ว60,000ล้านนะครับแล้วลองนึกภาพนะฮะไปถึง60,000ล้านแล้วมันจะเป็นยังไงโอ้หหุ้นมันก็ขึ้นต่อแน่นอนถูกไหมมันมีแรงซื้อที่เขาเรียกว่าซูเปอร์มาร์จินนะก็จะช่วยกันดันขึ้นไปช่วยกันดันขึ้นไป แต่ลองลองนึกภาพว่าบรรดาโบกๆรวมๆเงินกันเนี่ยมันจะมีเงินมาปล่อยกู้มาจินทั้งหมดเกินกว่า60,000ล้านป่ะไฮเดิมมัน5 0,000่นเนี่ยตอนนั้นผมรู้ว่ายังมีศักยภาพในการปล่อยมากกว่า5 0,000นแต่พอไปถึง6 0ห0 0ผมเชื่อว่ามันจะเริ่มตันละแล้วบรรดาโบกก็จะรู้แล้วว่าตัวเองเริ่มมีความเสี่ยงมันก็จะเริ่มให้มาจินยากขึ้นเราก็จะเริ่มได้เห็นความผ,ลผ,ลผลันผวนเพราะว่าพอให้มาจินยากขึ้นก็ต้องมีการเทคโรฟิตถูกไหมครับ ก็เริ่มแบบต้องมีการเทคหน้าโปรฟิตกันแล้วก็อาจจะเริ่มมีความเหวี่ยงมากขึ้นต้องระวังนะฮะถ้าวงเงินบล็อกทะยานขึ้นไปอีกแต่แต่ว่านตอนนี้เนี่ยเชื่อว er, ่าเซตก็จะขึ้นตามมาแหละผมเคยเล่าท่านฟังแล้วว่าเซตอ่ะมาพันหกร้อยห้าสิบอ่ะไม่ยากหรอกถูกป่ะก่อนหน้านี้ก็เล่าแล้วเคยเขียนไปหัวข้อหนึ่งด้วยหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบมามาอยู่แล้วมาอยู่แล้วแล้วถ้าวงเงินบล็อกเป็นอย่างนี้ดูทรงเป็นแบบนี้บรรยากาศแบบนี้กําไรบริษัทระเบียนดีแบบนี้ GDP เซอร์ไพรส์แบบนี้ พันเก็ไม่ยากแต่จากพันเไปพั5 0จอยาสะเหนื่อยแล้วจากพันเไป1,800ยิ่งเหนื่อยนะครับผมคิดว่า1,700ไปพันเยังคงเป็นไปได้นะยังคิดว่าไปได้อยู่เพราะว่าแรงขับเคลื่อนเรื่องของ e a r n i n g ็งก um ์โมเมนมันสูงแล้วเป็นไปอย่างที่คาดเลยเป็นไปอย่างที่คาดเลยนะว่าบรรดาโบรกเกอร์เนี่ยเขาตอนนี้กาลังทยอยปรับประมาณการขึ้นปรับ EPS ปรับ GDP ขึ้นกันเป็นว่าเล่น ดูหน้าผมดิมันเป็นธรรมดาครับมันเป็นธรรมชาติแล้วมันเป็นสิ่งที่เราต้องระวังมันมันก็จะตรงข้ามกับตอนเดือนกร,รกฎาคมิงหาใช่ปะ่ะท่านยังจำบรรยากาศตอนนั้นได้ป่าโอ้ยคนติดโควิดกันเป็นว่าเล่นติดกันไปหมดเจอแต่ข่าวคนติดโควิดแล้วก็ไม่สามารถไปรักษาพยาบาลได้นะครับโรงพยาบาลท้องเต็มนะฮะ โรงพยาบาลห้องเต็มแล้วก็ต้องเสียถึงขนาดต้องเสียชีวิตกันในบ้านเนะี่ยซึ่งมันเป็นภาพที่เราก็เห็นว่ามัน<อ>หดหูใช่ปะ่ะเราลองดกภาพนะฮะว่าบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงถ้ายังจําได้นะมันหดหูมากนะครับแล้วรัฐบาลนะฮะก็แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเดี๋ยวบอกล็อกเดี๋ยวบอกไม่ล็อกเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นนะสุดท้ายก็คือล็อกเต็มไปมากก,ก,กรกฎาสิงหากันยาล็อกสมเดือนรวดนะฮะ กำลังซื้อในตอนนั้นเป็นไงกําลังซื้อในตอนนั้นก็หายไปใช่ป่ะแล้วบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยพอมันแย่มากๆแบบนั้นท่านได้เห็นอะไรปรับลด GDP ปรับลดคาดการ g ์ p ปรับลดกําไรบริษัททะเบียนโอ้แย่แล้วแย่แล้วจะต้องตายกันหมดนะฮะมองเซ็ตเยอะแยะเลยผมเห็นนะฮะไปพันสองไป พันหนึ่งไปอะไรก็ไม่รู้ไปพันสี่พันสองพันหนึ่งเนี่ยเต็มเลยมาอีกแล้วนะฮะแลเวเชื่อไหมว่าตอนนี้มันจะเริ่มกลับลำกันอ่ะคนที่เคยมองเซตไปพันหนึ่งพันสองก็เซตต้องไปพันแปดไปพันเก้าเดี๋ยวมีมาแน่แน่ next station พันแปดพันเก้าแม่งมาแน่แน่แน่แน,นอนนะครับแล้วก็กลับมาปรับประมาณการ EPS GDP ขึ้นด้วยเหตุผลสารพัดอย่าง ผมกลัวนะแบบเนี้ยผมว่าไม่โอกแล้วผมกำลังเชื่อว่านี่เรากำลังเข้าสู่รอบสุดท้ายของเซตครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นคำว,ว่าเข้าสู่รอบสุดท้ายไม่ได้หมายความว่าตอนนี้ผมจะไม่ถือหุ้นนะฮะผมก็ถือทุนไปเต็มๆครับถือดิอัดเต็มแล้วตอนนี้อัดเลยแล้วก็รอรอผมเชื่อว่าถ้าข่าวดีเริ่มเข้าซึ่งตอนนี้ข่าวดียังไม่เข้าเราจะขายทุกอย่างก็ต่อเมื่อทิศทางของเศรษฐกิจ มันทําให้ทุกคนเชื่อแล้วว่ามันจะดีมากๆใช้คาว่าจะนะไม่ใช่ว่าดีแล้วนะดีไปแล้วไม่ใช่นะฮะกำลังจะดีมากๆเนี่ยตอนนั้นน่าขายครับซึ่งผมคิดว่ามีนาปีหน้าเนี่ยแหละบันเทิงสุดละที่เราจะขายเพราะโดยตามสถิติแล้วตลาดหุ้นไทยมักจะขึ้นดีตอนมกรากรุ่งพามีนาเป็นธรรมชาติของเศรษฐีตลาดหุ้นไทยนะครับก็ถือหุ้นไปถึงตอนนั้นครับแล้วก็ขายกันแล้วก็ ปรับกลยุทธ์จะไปลงทุนอะไรก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะแต่คําว่าขายก็คงไม่ได้ขายทั้งหมดเนาะก็คงต้องมีถือหุ้นปันผลดีๆไว้นะครับถือหุ้นที่เสถยภาพการแข่งขันสูงๆไว้ซึ่งหุ้นประเภทพวกนั้นเป็นยังไงก็ไปติดตามได้ตามที่ผมสอนตามที่ต่างๆมีทั้งสอนฟรีสอนไม่ฟรีแยะๆเลยนะเปิดใน YouTube แป๊บเดียวก็เจอแล้วครับนะฮะประมาณนั้นนะฮะเขียนนะฮะมันน่าก,กลัวนะเอาจริงๆมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเนี่ย วงเงินบล็อกอ่ะมันพยายาขึ้นมานี่โหดนะฮะทาไมผมถึงต้องขยี้ตาเม,มาาื่อเช้ารู้ว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วอ่ะสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวงเงินบล็อกมันยังอยู่แค่ประมาณสี่สี่จุดสี่จุดเท่าไหร่มะเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะสองอาทิตย์ที่แล้วอ่ะวงเงินบล็อกยังอยู่ที่ประมาณสี่จุดห้าหมื่นล้านอยู่เลยสี่จุดห้าสี่จุดหกหมื่นล้านอยู่เลยอยู่แถวเนี้ครับอยู่ดีๆพุ่งพวดขึ้นมาหกเจ็ดพันล้าน ทำให้วงเงินบล็อกทะย,ยานขึ้นมานะครับคือคือมันผิดปกติจริงๆมันผิดปกติคือมันสะท้อนว่ามันจะมีการากหุ้นไล่หุ้นนั่นแหละมีการลากหุ้นขึ้นแน่นอนนะฮะแต่มันน่าก,กลัวไงมันวงเงินบล็อกมันเร็วเกินไปมันสะท้อนถึงความมั่นใจมันสะท้อนถึงความมึกเหม,มซึ่งสยองจริงๆนะผมว่าผมก็หนึ่งเราซื้อหุ้นไปเต็มแม็กแล้วตอนนี้ก็คือเฝ้าเพื่อรอเทคใครจะมั่นใจอะไรยังไงตามสบายนะฮะผมรอแล้วนะฮะ ผมอนะรอฮะมันมันอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้แต่มันมันจะมาแน่ฮะนะครับเสียวไส้มากนะครับนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเราลองไปดูนะครับว่าใน2อาทิตย์ที่ผ่านมาที่วงเงินบ็อกทยานจาก4 4 4 0 0มาเป็น54,000เนี่ยมากว่า6,000ล้านเนี่ยนะฮะเขาไปอยู่ที่หุ้นอะไรกันบ้าง YouTube จะมองไม่เห็นนะฮะ ไม่น่าเชื่อนะเฮ้ยเขาอัดมาใน g c ครับเฮ้ยผมอึ้งมากเลยนะแปลกมากเลยอ่ะมาทำอะไรในกลุ่มเครือข่ายปตทกันก็ไม่รู้นะวงเงินบล็อกนะครับมาเพิ่มใน PTGC PT แล้วก็ทแล้วก็ท็อปนะฮะเพิ่มขึ้นมานะฮะใน2อาทิตย์นะฮะจากเดิม PTGC คนเล่นบล็อกเพียงแค่200กว่าล้านครับอยู่ดีมันเพิ่มขึ้นมาเป็นพันสครับจากเดิมคนเล่นบล็อกในปตทห้า้อยกว่าล้านเมื่อวันที่สิเจ็ดเมื่อวันที่หเดือนสินะฮะ ตอนนี้วันที่18เนี่ยมันขึ้นมาเป็น1680ล้านอะ่ะไม่รู้เขามาเก่งอะไรกัน BEC ดูดิโอ้น่าเล่นมากเลยมีคนถามผมมานะฮะว่าวันเล่นดีไหมนะฮะนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดกราฟตัว BEC ให้ท่านดูก่อนนะฮะเฮ้ยมันมีอะไรดีแน่แน่นะฮนะนะค,คือมีคนถามมาเหมือนกันว่าระหว่าง BEC กับตัว ตัววันเนี่ยเอาอะไรดีผมตอบโดยไม่คิดเลย B E C ถูกกว่าเยอะวันนี่คือแพงมากแล้วนะครับถ้าจะเอาผมว่าผมไปเลง B E C ดีกว่าแม้ว่าตอนนี้ผมจะติดละครกระเช้าสีดามากก็ตามนะฮะแต่แต่ผมรู้สึกว่าวันเขาขายแพงนะครับแล้วก็มันก็ควรพอแล้วแหละ B E C ดูแล้วมันโอกว่าครับถูกกว่าลงมาเยอะลงมานานเรื่องมันเยอะก่อนหน้านี้นะครับทูเองก็มีวงเงินบล็อกขึ้นมาเยอะครับเท่าตัวเยอะนะ แต,แ,ตแ,ตแต่ที่มันสุดคือ PTGC ครับมีอะไรหวานะครับแล้วก็อื่นๆครับว่ากันไปนะฮะที่วงเงินบล็อกทยานขึ้นมาน่าติดตามนะครับนะครับแต่ปอทอผมก็ไม่ค่อยได้ปาบปื้มเลยนะครับผมคิดว่าปอทอหมดความเว้าแล้วงบก็ออกมาโอเคแล้วแล้วมันก็มาสู่เขาเรียกว่าเติบโต,ตฟื้นตัวแล้วอะ่ะอิ่มแล้วเราจะให้โตไปมากกว่านี้นึกไม่ออกว่าจะโตจากอะไรเมื่อดูปอทอ จะมีอะไรที่จะทาให้กําไรกระชูดมากกว่านี้ก็ก็นึกไม่ออกนะฮะคือต่อให้กําไรมากกว่านี้ก็จะเติบโตในอัตราช้าแล้วอะนับจากนี้นะฮะตัวปอทอมันเลยผมก็เลยเฉยๆครับไม่ได้ไม่ได้ปาบปื้มอะไรนะฮะอ่ะมาเข้าเรื่องอันนี้กันแล้วนะครับจบแล้วนะฮะว่าวงเงินบล็อกนะครับเล่าให้ฟังละว่ามันเป็นยังไงบ้างช่วยไลค์ช่วยแ like, ชร์หน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้ยอดวิวอยู่1.8พันนะครับวันนี้ไลค์ like กับแชร์มันถล่มโลกไปเลยเพราะว่าวันนี้ผมแบบ นะมาไลฟ์กับท่านตั้งแต่8ดโมงเช้านะครับ8ดโมงตรงเป๊ะเลยเอายอดไลฟ์ยอดแชร์ให้มันถล่มโลกไปเลยได้ไหมฮะแล้วก็ยอดคอมเมนต์แบบเยอะๆก็ได้ครับถ้าท่านใดไม่รู้ว่าจะคุยอะไรก็ชมว่าปิงปิงน่ารักหรือว่าทําไมปิงปิงผมยุ่งจังทําไมไม่รู้จักเซตผมนะฮะหรือจะทักอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ท่านอยากจะอยากจะทักเลยขออย่างเดียวอย่าทักว่าปิงปิงอ้วนอันนี้รับไม่ได้นะครับอ่ะมาดูกันที่เรื่องต่อเรื่องต่อไปนะครับ แมคโครนะครับแมคโครครับน่าสนนะจริงๆก็มีคนถามมาเยอะมากเลยว่าเฮ้ยเราจะซื้อหุ้นเขาก่อนหรือหลังเพิ่มทุนดีผมว่าไม่ต่างกันหรอกก็ซื้อไปเถอะซื้อตอนนี้ก็ได้แล้วก็ไปซื้อตอนที่ต้องเอ่อเพิ่มทุนอีกก็ได้ครับนะครับซื้อราคานี้ก็โอเคนะแล้วก็ไปเพิ่มทุนครับเพราะาราคาเพิ่มทุนก็จะไม่หนีจากราคาปัจจุบันมากหรอกครับเดาว่านะครับแมคโครราคาเพิ่มทุนก็น่าจะอยู่แถว แถวแถวนี้แหละประมาณประมาณ48 46อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับน่าจะแถวนี้แหละเดาๆๆนะฮะถ้าเดาผิดขออภัยด้วยนะครับผมว่าก็เลยซื้อไปได้ครับทีนี้เนี่ยแมคโครเขายื่นไฟลิ่งไปแล้วนะครับตลาดเองก็เผยแพรย์ต่อสาธารณะแล้วนะครับว่าจะเสนอขายหุ้นจำนวนไม่เกิน2,270ล้านหุ้นนะครับก็จะทำให้หุ้นทั้งหมดของแมคโครเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอยู่ที่ประมาณขอดูตัวเลขนิดนึงนะฮะ หุ้นเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นประมาณประมาณ1,000เอหนึ่งอ1เจ็็ล้านครับนะครับคือต้องเข้าใจก่อนนะว่าเขาเขาเพิ่มทุนรอบนี้เนี่ยนะฮะจากเดิมเนี่ยนะฮะแมคโคเนี่ยมีหุ้นหุ้นเพิ่มทุนเนี่ยอยู่ที่ละประมาณ4ี0 0มเออ4,800ล้านหุ้น แล้วเขาก็เลยมีการเพิ่มทุนนะครับหุ้นใหม่ก่อน PO เนี่ยนะฮะก่อนที่จะมาเป็น Public เนี่ยเขาเพิ่มทุนให้กับตัว CPO เขาเพิ่มทุนเพื่อไปสวอปไปแลกไปแลกกับโรตัสเนี่ยจาก4,008ก็กลายเป็น9,008นะฮะและหลังจากนี้เขาก็เลยมาเพิ่มให้กับรายย่อยไงนะครับออก PO ให้กับรายย่อยนะครับที่ประมาณนะฮะ2,200นะครับตามที่ เอ่เป็นข่าวออกมานะครับประมาณ2 2 7 0ล้านหุ้นก็ทำให้จำนวนหุ้นทั้งหมดของแมคโครนะฮะก็จะกลายจากเดิมเนี่ย3,000กว่าล้านหุ้นใช่ไหมนะครับก็จะกลายเป็น11,100กว่าล้านหุ้นนะฮะโอ้โหก็จำนวนพูดง่ายก็คือเพิ่มทุนเท่าตัว1ต่อหนึ่งอารมณ์นั้นเลยนะฮะเพิ่มทุนเท่าตัวนะครับทีนี้ทีนี้นะครับ 2,270 22ล้านหุ้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายด้วยตัวแมคโครเองเนี่ยประมาณพันสามร้อยล้านหุ้นนะฮะของ CPO อีกสามร้อยกว่าล้านหุ้นของ CPH เนี่ยสามร้อยกว่าล้านหุ้นแล้วก็ของตัว CPM นะฮะร้อยแปดสิบเอ็ดล้านผมสนใจที่สามร้อยหกสิบสามล้านหุ้นของ CPO มากกว่าเพราะอะไรรูว้ว่า 363ล้านราคาเพิ่มทุนผมเดาว,ว่าก็อยู่แถวๆ40ใช่ป่ะตีแสีสี่เขาต้องเอาราคาเยอะๆอยู่แล้วเพราะเขาเพิ่มทุนให้เพราะว่าเขาเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปนะครับเอ,อ 48, คูณด้วย360 60ล้านก็ดีลนี้ก็อาจจะได้เงินมาประมาณ1 0 0 0 0หน1ก็สบายเลยเอาไปลดพารานี่ลงมาได้ระดับหนึ่งนะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่านี่ที่ไปซื้อโลตัสมามันตกประมาณ ทำสามแสนใช่ป่ะสองแสนสามแสนนะฮะก็หันสามหันสามก็เป็นภาราที่ CPO ไปกู้มาส่วนหนึ่งไม่ได้จะกู้เต็มร้อยก็ต้องใช้เงินตัวเองด้วยแล้วก็กู้มาส่วนหนึ่งนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดเนี่ยก็ต้องเอาไปชําระคืนเงินกู้เพื่อลดภาราดอกเบี้ยจ่ายนะฮะประมาณนี้ก็ได้ช่วยได้บ้างมันเป็นเกมที่ได้เงินมานะครับผมก็เลยสนใจฮะดีลนี้ก็ถือว่าเป็นบวกทั้งของแมคโครแล้วก็เป็นบวกต่อ CPO ด้วยนะครับ ทีนี้พอหลังจากที่เพิ่มทุนอะไรไปเสร็จนะครับจริงๆแล้วเขาก็มีการดาเนินการนะครับแรกคุณแล้วก็กันเรียบร้อยไปแล้วตั้งแต่ตอนช่วงเมื่อวันที่25ตุลานะครับก็มีการโอนกระบวนการการรับโอนกันไปเรียบร้อยรับโอนกิจการจาก CP Retail Holding ออกมานะครับเ,เท่ากับปัจจุบันเนี่ยตัวแมค c โคเองเนี่ยก็ได้บริหารโลตัสแบบเต็มรูปแบบและนะครับแล้วก็ จะได้อะไรบ้างไม่ใช่แค่ได้โลตัสไทยนะฮะก็ได้ทั้งโลตัสไทยแล้วก็โลตัสมาเลเซียครับนะครับทีนี้ความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ถ้าได้ไปแล้วจะทําได้ดีไหมท่านคิดว่ายัางไงบ้างผมมองว่าได้ไปแล้วจะพังงานมากครับสําหรับแบ็คโคลคิดดีๆนะครับแบ็คโคลดิวนี้มีอะไรเสียมีอะไรเสียเจ้าของหุ้นเบอร์หนึ่งของเขาคือ CPR แล้วมีมีใครเสีย CPO ก็ถือสัดส่วนหุ้นในแมคโครน้อยลงแต่ก็ยังถือหุ้นมากที่สุดอยู่ดีถูกปะถูกไหมใช่ไหมครับแล้วก็แมคโครก็ไม่ได้เสียอะไรเลยก็เพิ่มทุนเพิ่มทุนก็ได้เงินจากคนอื่นมาแล้วก็เอาไปแลกหุ้นมาแล้วก็ได้โรตัสมาอยู่กับมือตัวเองภาระดอกเบี้ยจ่ายอะไรต้องมีปะไม่มีใช่ไหมครับอยู่ดีๆก็ได้รายได้เพิ่มเข้ามานะครับเหลือแต่ว่าจะทําให้มันเป็นกําไรได้ไหมเพราะว่าโรตาสอแดที่ผ่านมาเปอร์อร r แมนซ์แย่นะครับกำไรน้อยไม่ก็ขาดทุนใช่ไหมครับ คิดดีๆนะฮะนะครับว่ามีแต่ได้กับได้นะฮะไปเอาโลตันมาใช่ไหมไม่ต้องเสียอะไรเลยนะ,ะก็เพิ่มทุนไปลงในเพิ่มทุนก็เพิ่มทุนก็ได้เงินมาจากแล้วก็ไปซื้อโรตัสใช่ไหมครับได้มาบริหารปุ๊บแล้วมันมีเหลือแค่คําถามเดียวว่าแม็โคเอาโรตัสนมาแล้วจะบริหารได้ไหมผมมีภาพอะไรให้ท่านดูรู้ว่านี่ฮะจะทําไมจะบริหารไม่ได้ไปเอาแอเซทเทิร์นโอเวอร์มาให้ดูเลยครับ Asset Turnover ก็คือเอารายได้ครับหารด้วย Asset ทั้งหมดครับของแมคโคเห็นไรปะในกลุ่มค้าปีกทั้งหมดอ่ะแมคโคถือว่าเป็นมหาเทพด้านการจัดการครับเป็นมหาเทพด้านการบริหารสินทรัพย์ของตัวเอง Asset Turnover คือเอาเอารายได้หารด้วยสินทรัพย์เนี่ยมันเหมาะในการวิเคราะห์ของพวกกิจการที่สามารถที่จะแปลผังสินทรัพย์ของตัวเองเนี่ยเราสร้างรายได้ได้เยอะๆเ,เหมาะกับการวิเคราะห์กลุ่มค้าปีก ชอบมากเลยเวลาเราจะเปรียบเทียบว,ว่าปริจาการใครเก่งใครหางเงินเก่งเนี่ยหนึ่งในเครื่องมือที่เราต้องใช้ก็คือ asset turnover รายได้หารด้วย asset ใช่ปะเสร็จปุ๊บรายได้หารด้วย asset ถ้าเราอยากจะรู้ว่ากิจาการเนี่ยถ้าจะให้เก่งกว่านั้นเราก็ต้องดูว่ากิจาการเนี่ยมีความสามารถในการที่จะจัดการกำไรได้มาได้ไหมแปงลงรายได้มาเป็นกำไรได้ไหมเราก็ต้องไปดูกันที่ net profit margin ก็คือเอาอะไรครับกำไรหารด้วยรายได้มาคูณกับ Asset Turnover ทีนี้ถัดมาเราก็ต้องมาดูอีกว่ากิจการเนี่ยสามารถที่จะ l e v e l เรจเพิ่มเพิ่มเพิ่มความมันให้กับตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนหมายความว่าไอ้รายได้ที่คุณหามาแล้วคุณทำมาเป็นกำไรได้เนี่ยมันมาจากเงินของคุณหรือมาจากเงินกู้เราก็ต้องไปเอาอะไรอีกครับเอา equity multiplier เนี่ยเอามาจากการ อ q คิ t ตี้มาติไพร์เอ,อสูตรว่าอะไรแอสเซทหารด้วยส่วนของทุนหารด้วยอีคิ t ตเอามาคูณกัน3อันก็จะได้ข้าวมาเป็น ROE โอเคไหมฮะถ้าเราแค่อแอสเซทเทิร r นโอเวอร์รไ,ได้หารด้วย a s สเซคูณด้วยเน t Profit Margin มันจะได้ออกมาเป็นได้มาเป็นอะไรวะได้ออมาเป็น ROA e. ถูกป่ะได้ออกมาเป็น roa แต่ถ้าเป็นคุณกับ equity multiplier ได้ออกมาเป็น roe นี่คือเรื่องที่ผมจำจนถึงทุกวันนี้ที่เรียนกับอาจารย์ผมอาจารย์สรรารศาสตร์อาจารย์สอนเรื่องนี้แล้วก็ผมก็มาใช้จนถึงวันนี้อาจารย์สารศาสตร์ผมผมจำได้ตอนสอนนี่คือตอนนั้นเป็นการสอนแล้วก็ผมนี่มีมีแบบว่าเพียมากด้วยมีแอบหลับมีแอบหลับทำไมถึงหลับก็ไม่รู้ คือคือเหมือนแบบเหมือนแบบไม่ได้เป็นสอนเรื่อง ROE อะครับเหมือนแบบเอามาพูดอีกแล้วก็พึ่งมาหลังจากที่ผ่านพ้นการทํารายงานกันมาอย่างหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วอาจารย์ก็เลยเล่าเรื่อง ROE ให้ฟังอีกรอบหนึ่งอาจารย์ก็ถามว่า ROE ต้องเกิดจากอะไรคุณอะไรผมซึ่งกำลังหลับอยู่ผมยังยกมือทั้งทั้งที่หลับเลยอะแล้วก็ตอบ็นทั้งทั้งที่หลับเนี่ยแหละนะครับยังจําความรู้สึกตัวเองตอนนั้นได้ดีเรื่องนี้นะครับดังนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ฟ้องภาพครับว่าแบ็คโค เป็นมหาเทพด้านการจัดการนะครับเป็นมหาเทพด้านการจัดการเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเขาอโลตัสไปเนี่ยเขาได้โลตัสไปคือโลตัสมีเสร็จลุ่งแน่นอนแล้วก็เมื่อโลตัสด,ด้สินจีรวมกับแมคโครมันน่าจะมีอะไรบันเทิงเกิดขึ้นเยอะถ้าเป็นผมผมเอานะถ้าเป็นผมผมก็อยากได้หุ้นนี้นะครับถ้าเป็นผมนะผมว่ามันมันโอมากเลย นะครับแล้วก็ปีหน้าก็คงได้เห็นเรื่องของอัตราการเติบโตของกําไรของแมคโคเติบโตแบบก้าวกระโดดอะเติบโตแบบยี่สแล้วก็ปีหน้าก็เติบโตอีกสี่สนะฮะคือมันอะจริงจริงนะฮะมันมันมันแต่อย่างไรก็ตามราคาหุ้นตรงนี้ถามว่ามันมันมันตอบรับไปหมดหรือยังตอบรับไปเยอะละเพราะว่าประเมินดีๆนะฮะประเมินประเมิน,ปร,มนประเมินด้วยวิธีดิสเคิ์แคดโฟดีๆแล้วเนี่ย แวรูของมันทั้งหมดเนี่ยมาร์เก็ตแคปของของของตัวแบ็กโคทั้งหมดเท่าที่จะประเมินได้นะครับมันไม่น่าจะเกินกว่า0กแสนล้านพอไม่เกินกว่า0กแสนล้านใช่ป่ะหารด้วยจํานวนหุ้น1นึ0 0หกว่าล้านเนี่ยมันก็ได้ออกมาแค่50แค่นั้นเองก็แปลว่าแถวๆนี้ก็ตึงๆแล้วแหละมันอาศัซมีมัน, me, มนถ้าจะมากกว่านี้ก็แปลว่ามันต้องรอดูผลว่าแม็โคเอาโลตัสไปแล้วเนี่ยมันจะออกดอกออกผลงอกเงยขนาดไหนอีกทีหนึ่งนะฮะ แต่ถ้านตอนนี้รวมปี2ปีข้างหน้าแล้วมันก็6แสนล้านแค่นั้นนะครับโอเคไหมฮะพอจะเข้าใจนะฮะนะครับพอจะเข้าใจนะครับผมไม่รู้จะเล่ายังไงให้ท่านตื่นได้กับผมแต่ผมชอบแมคโครเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะแมคโครเป็นมหาเทพเรื่องของการจัดการค้าปีกเห็นกันอยู่ชัดๆนะครับแอสเซทเทิร์นโอเวอร์โคตรเยอะเลย3.3เท่าอ่ะโหดมากนะฮะเจ๋งสุดแล้วแมคโครนะครับ หุ้นตัวต่อไปครับ OR นะฮะก็เขาก็มีเหมือนมิทติ้งกันเกิดขึ้นะนะครับปีนี้ก็เปิดสาขานะครับได้ต่ำกว่าเป้าที่วางเอาไว้นะครับแล้วก็ปัจจัยลบที่ผ่านผ่านมาเขาก็มองว่าน่าจะเริ่มคลี่คลายแหละนะครับอ่าแล้วก็ภาพของ Oil แล้วก็นอน Oil น่าจะเห็นภาพการฟื้นตัวนะครับ โออาร์เขาก็แถลงออกมาว่าอ้าขออภัยมิทติ้งเนี่ยเขาก็ก็ยังคงเน้นการเติบโตโดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจนอนออยนะครับทั้งลงทุนร้านลงคั่วกาฟแฟเบเกอรี่สนยนกระจายสินค้าส่วนธุรกิจใหม่ที่ลงทุนไปก่อนหน้าก็ต้องใช้เวลาในการนําสินค้ามาจําหน่ายนะฮะแล้วก็ในร้านอเมซอนจาหน่ายทั้งในสถานีบริการแล้วก็ในร้านอเมซอนนะครับภาพรวมมันก็เหมือนฟื้นแหละนะครับแต่แต่มันก็มันก็ได้แค่นั้นนะฮะบรรยากาศมันก็ลุ้นการฟื้นตัวนะครับ แต่มันไม่เห็นภาพเบ้ออ่ะเข้าใจความหมายผมไหมเขาพอมาพูดถึง OR อารนี่ผมจะรู้สึกท่านคิดว่าเขาจะโตจากอะไรบอกหน่อยดิโตจากอะไรหรอเขาอาจจะโตจากถ้าเกิดเขาสมมุติว่าเขาสามารถค้นพบค้นพบ product ใหม่ๆเซอร์วิสใหม่ๆนะฮะเช่นอาจจะแบบสามารถสร้างร้านอาหารขึ้นมาแล้วแม่งแบบทุกคนต้องไปกิน ทุกคนต้องเข้าปั๊มเพื่อไปกินร้านนี้นะฮะเราคก็พอค้นพบเสร็จปุ๊บก็สามารถขยายสาขาเป็นที่โจทย์จันได้ถ้าเขาค้นพบนะอันนี้อาจจะได้แต่ตอนนี้ไม่มีเพราะเพราะกลยุทธ์ของ OR คือซื้อกิจการกิจการที่มันดูเหมือนจะเป็นเดอะสตาร์แต่ผมเห็นเห็นแล้วมันก็มันก็ยังหาความว้าไม่เจอนะครับก็ต้องรอต่อไปครับไม่รู้จะว้าเมื่อไหร่นะครับนะครับถัดมาก็คือ PTG นะครับ PTG นะครับ มี Alice อัลลิสมิตติ้งออกมานะครับผู้บริหารเขาประเมินว่าค่าการตลาดน่าจะต่าสุดไปแล้วในเดือนตุลาคมนะครับพฤศจิกาย,ยนค่าการตลาดก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็มองว่าวอลุ่มการขายในเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วนะครับหลังจากที่เริ่มเปิดเมืองครับก็ตั้งเป้าปีนี้ว่า EBITDA ก็จะติดลบประมาณลบหถึงลบจากผลกระทบโควิดนะครับแล้วก็ยังคงแผนในการสปินออฟตัว LPG แล้วก็ปามคอมเพล็กในปีหน้าอยู่นะครับังน,นั้นเนี่ยมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการเอ่อมุมมองที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็มองว่าเป็นเชิงบวกนะครับเอ่อพีดีเองเขาก็มองว่าเขาพบจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับหลายๆอย่างก็น่าจะดีขึ้นนะครับนะครับก็เราคงต้องรอดูติดตามอะว่ามันจะดีขึ้นจริงไหมแต่ถ้าราคาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างต่ําแล้วนะครับถ้าใครอยากจะเก็บเพื่อลุ้นการฟื้นตัวของพีดีก็ดูน่าสนใจนะฮะเพราะว่า a ดยอลิสมิทติ่งออกมาแล้วผู้บริหารก็ค่อนข,ข้างมั่นใจอะว่ามันต่ําที่สุดไปแล้วนะครับถัดมาสเต็กนะฮะก็รายงานกําไรสุทธิออกมาใช่ไหมร้อยสาสิบหกล้านนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามคาดหมายนะครับก็เป็นผลจากเรื่องการล็อกดาวน์นะฮะแต่โดยรวมๆแล้วก็ถือว่าโอเคนะร้อยสาสิบเก้าล้านไม่ได้แย่นะครับก็เห็นภาพการเติบโต QOQ ครับอัตรากำไรขั้นต้นก็เริ่มฟื้นตัว s g n a ก็เริ่มคุมได้สถานที่ก่อสร้างก็เริ่มกลับมาลันได้อีกนะฮะ ทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะเ,เห็นภาพการฟื้นตัวแหละกำไรมันถือว่าอ,ออกมาแล้วมันมันมันไม่แย่ะฮะไตมาสี่เนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ดีต่อนเนื่องในปีหน้ามันมีเรื่องของตัวเดี๋ยวอาจจะได้มีแบ็กหลอกเพิ่มด้วยเพราะตอนนี้แบ็กหลอกของสเต็กมีอยู่ประมาณ90,000กว่าล้านนะฮะเดี๋ยวจะมีเรื่องของงานตัวรถไฟลางคู่นะครับตัวเด่นชัยอ่ะที่แพร่นะ,ะเด่นชัยไปเชิงของเชียงรายนะครับ ก็น่าจะทําให้แบ็กหลอกขึ้นมาเป็นแสนล้านได้นะครับเอ,อ่กำไรของสเต็กในปีในไตรมาสสี่คาดว่าน่าจะเห็นการภาพการออฟื้นตัวที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับโครงการก่อสร้างต่างๆก็น่าจะเริ่มรันได้ละแล้วก็ไม่มีเรื่องของโครงการอาคารัฐสภาซึ่งมันเป็นเหมือนแบบบ่วงควงคอบ่วงแบบทวงคอมานานนะฮะอันนี้ก็จบไปได้ทีหนึ่งสำหรับอาคารัฐสภานะฮะก็ได้เห็นภาพที่ สเต็กน่าจะเริ่มฟื้นตัดจัดได้แล้วแหละนะครับใครอยากจะเกงกลุ่มรับเหมาเห็น CK ขึ้นไปเยอะๆอาจจะมาเกงสเต็กต่อก็ไม่ไม่แย่นะครับผมบอกแล้วว่ากลุ่มรับเหมาปีหน้าน่าสนใจนะฮะเคยพูดไปแล้วนะครับถัดมาเป็นอะไรครับเป็น TOA ครับ TOA ก็รายงานผมกอกอบการคิวสาวมาก็ต่ําสุดนะฮะต่ําสุดในรอบ6ปีนะฮะ หากไม่รวมผลกระทบข้างเงินแล้วก็พวกตาสารการเงินแล้วก็กำไรปกติก็อยู่ที่เราะมา700 274ล้านก็แย่ลงทั้ง Q o Q Y O Y นะครับซึ่งก็เป็นผลจากเรื่องการล็อกดาวน์แล้วก็ฝนที่ตกนันแหละแต่ว่าการคลายล็อกดาวน์รวมไปถึงเรื่องของการที่สายการหลังน้ําท่วมเนี่ยความต้องการการใช้สีมันก็น่าจะมีกลับมาแล้วก็ฟื้นตัวได้นะครับ ภาพว่าก็น่าจะเริ่มได้เห็นชัดมากขึ้นนะครับรวมไปถึงน่าจะมีเรื่องของการขึ้นราคาสินค้าด้วยเพราะว่าเขาก็สามารถที่จะเริ่มทยอยขึ้นราคาสินค้าขึ้นมาได้ราวสี่ถึงแปดเปอร์เซ็นต์นะฮะก็น่าจะหนุนอัตราก,กาไรในทั้งในไตรมาสสี่แล้วก็ปีหน้าได้ราคาตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนเหมือนกันครับสาหรับตัว TOA นะครับชัดมา True True ก็ผมประกอบการถือว่าเน่ากว่าที่คิดนะครับขาดทุนห้าร้อยล้านนะครับ รายได้จากค่าบริการต่ำกว่าคาดแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้านกฎระเบียบที่มากกว่าคาดนะฮะชดเชยด้วย s d a กับภาษีที่ลดลงนะครับเอ่อถูกเขาก็ยอมรับว่าธุรกิจมือถือเนี่ยโดนกดดันหนักนะครับในช่วงไตรมาส3ทั้งการย้ายค่ายการลดเวลาทำงานของสาขาการใช้จ่ายที่ลดลงการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นทำให้เสียส่วนแบ่งให้กับ a d v a n c e ไปนะครับในในส่วนของ P p เพก็กระทบมากที่สุดนะฮะคือ P p เพเนี่ยปรากฏว่าเพิ่มขึ้นในตาที่ชะลอลงมามากๆนะครับ ชะลอตัวลงมาเหลือเพียงแค่3.5หมื่นลายนะจากเดิมที่1.36แสนลายในไตมาสก,ก่อนหน้านะครับก็เพิ่มึงคือัตราการเพิ่มมันน้อยมากอะแล้วก็อาปูลดลงต่ำกว่า100บาทนะครับแต่ทูมองว่าตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปนี้ก็พูดง่ายคือไตมาส4นั่นแหละก็น่าจะเริ่มฟื้นตัวมากขึ้นนะครับเห็นไหมเป็นเหมือนอย่างที่ผมเคยเล่าว่าว่าเวลามี analyst meeting มานะตอนนี้นะเข้าสู่มหาเทศกาล analyst meeting ใช่ไหมสิ่งแรกที่เขาทุกคนจะต้องพูดเหมือนกันก็คือแย่ที่สุดไปแล้ว เริ่มดีขึ้นไต่มาสี่แต่ถ้าบริษัทไหนแจ่มขึ้นมาหน่อยเขาจะบอกว่าเขาจะเร่งลงทุนอะไรบ้างตอนนี้ก็ยังไม่ได้เห็นมากว่าจะมีบริษัทไหนที่จะบอกว่าจะลงทุนอะไรจําๆนะฮะก็อาจจะมีแค่บางบริษัทนะครับแต่เห็นไหมเป็นเหมือนอย่างที่บอกเลยมาเป็นสเต็ปเลยนะฮะอ่ะถัดไปนะครับนอกจากทูแล้วมีใครอีกนะฮะ,ะมีบางกอกก๊าซนะครับบางกอกก๊าซก็เขาก็ประชุมนักวิเคราะห์นะฮะก็มี เอาลุกออกมาว่าออเดอร์สินค้ามีที่ทางที่ฟื้นตัวมาตั้งแต่กันยานะครับแต่ยังอยู่ในระดับต่ํากว่าเมื่อเทียบกับไตรมาสสี่ปีที่แล้วสิ่งที่ท้าทายสําหรับบริษัทในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ปีหน้าก็เป็นเรื่องของต้นทุนทีนท่สูงขึ้นนะครับทั้งในส่วนของธุรกิจบรรจุพันแล้วก็ทั้งในส่วนของบรรจุพันแก้วแล้วก็อื่นๆโดยปัจจุบันเนี่ยบริษัทก็มีการเจรจากับลูกค้าในการปรับขึ้นราคาขายนะครับซึ่งเขาก็ กำลังคุยกันอยู่นะครับตอนนี้50%ของลูกค้าก็เขาสามารถที่จะตบราคาแล้วก็ตกลงกันล่วงหน้าได้ละส่วนที่เหลือก็อยู่ระหว่างการเจรจานะครับสรับธุรกิจบรรจุภัณฑ์อื่นต้นทุนมันก็พุ่งขึ้นด้วยเดียวกันโดยเฉพาะพวกเพรเลซินนะครับก็เพิ่มขึ้น35% YOY ให้เป็นอถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ดีต่อ IVL เนาะแล้วก็ HDP e เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวอันนี้ก็ดีต่ออะไรครับดีต่อ p ี g ีโอ้่มันชัดมากนะเห็นมีเจกีแลวจวมี ดังนั้นก็ภาพของ BJC เนี่ยที่ผ่านมาก็เลยโดนกดดันดน้เรื่องของมาจินนะครับทีนี้เนี่ยภาพของมาจินผมคิดว่ายังต้งต้องใช้เวลานะครับในการที่จะต้องดูว่ามาจินของของ BJC เนี่ยมันจะดีขึ้นอีกไหมนะครับแต่ว่าราคาปัจจุบันเนี่ยมันตอบน่าจะตอบรับภาพเชิงลบของมาจินที่มันแย่ไปมากๆแล้วนะครับราคาตรงนี้ก็ถือว่าต่ำนะฮะ น่าสนใจนะฮะน่าเก็บไว้นะครับเพราะว่าปีหน้าเขาจะเพิ่มปรับราคาขายขึ้นได้ไงมารจินก็น่าจะมีการฟื้นตัวกําไรก็น่าจะดีขึ้นนะครับก็จ,จะเป็นประเด็นให้เก่งกําไรได้นะครับถัดมาชายโยนะครับก็กําไรไปมาสาอยู่ที่71ล้านนะครับถือว่าดีกว่าคาดนะครับดีมากเลยรายได้จากการให้บริการเล่งรันนี้สินอ่อนตัวหลังสาบันการเงินมินิบายช่วยเหลือลูกหนี้อันนี้เป็นกันทุกเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นชยโยกับเจมทีซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับขณะที่ ขณะที่รายได้จากการบริหารหนี้ด้ยคุณภาพปรับตัวดีขึ้นนะครับตามแนวโน้มการจัดเก็บที่ดีขึ้นสังเกตนะการจัดเก็บที่ดีขึ้นไม่ใช่แค่ชโยนะครับ JMT ก็ดีหรือแม้แต่กระทั่งอย่างแบมอย่างเงี้ยนะครับรายได้จากการที่เขาแบบเออเวลาเขาบริหารสินทรัพย์ใช่ปะก็ต้องเอาสินทรัพย์ไปให้เช่าไปบริหารจัดการเนี่ยเขาก็เก็บมาเป็นเงินสดได้ดีนะฮะอารมณ์อารมณ์ตอนนี้คือแปลว่าสายการมาดีขึ้นจริงสำหรับกลุ่มพวกนี้นะฮะทั้งบริหารจัดการหนี้แล้วก็บริหารจัดการสินทรัพย์นะครับ ถัดมาเนี่ยก็มีปัจจัยบวกมาจากการขาย NPA นะฮะทำให้มีการบันทึกกำไรกลับเข้ามาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็คาดว่าแนวโน้มไตมาส4ก็น่าจะดีขึ้นจากการมีการเปิดเมืองละกรมบังคับคดีก็กลับมาให้บริการอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังมี NPA ที่อยู่ระหว่างการเจรจาขายเพิ่มอีกด้วยนะครับชโยก็ดูน่าสนใจครับเป็นการฟื้นตัวตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับถัดมาเป็นเอฟเฟกนะฮะเอฟเฟกก็กำไรดีมากๆเลยนะนะครับกำไรเติบโตทั้ง q q ว y นะครับเป็น12ล้านนะครับ จริงๆเขาก็รายงานงบไปตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่ช่วงวันที่11พยนะฮะแต่ว่าราคาหุ้นมันมันก็ซึมๆลงมาแล้วเมื่อวานมันเด้งผมก็เลยคิดว่าหน้ามาเล่าให้ฟังนะครับภาพรวมนะฮะเชื่อว่านะฮะตัวเอฟเฟกเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในรูปแบบทั้งออแกนิกแล้วก็อินออแกนิก growth ในอนาคตนะครับปัจจุบันเนี่ยราคามันก็ยังมีัพไซด์อยู่พอสมควรครับ อ่ forward PE ไม่ได้โหดมากในกลุ่มพวกพวกสินค้าสําหรับการอุปโภคบริโภคนะฮะ PE ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่มา22เท่าก็ถือว่าน่าสนใจนะฮะแรงกดดันจากภาพของกรรําไรนะฮะที่ตกต่ําในไตรมาสสาก็น่าจะน่าจะน่าจะผ่านพ้นไปได้นะครับนี่ขนาดตกต่ำนะไตรมาสสา2ล้านนี่คือดีขึ้นทั้ง QoQ YoY นะครับทำไมถึงดี ลืมเล่าให้ฟังนะฮะก็รายได้จากการขายนะครับเพิ่มขึ้นจากคําสั่งซื้อของทั้งลูกค้าใหม่แล้วก็ลูกค้าเดิมนะครับเพราะว่าเขามีการขยายตลาดกลุ่มฟู้ดไปอย่างต่อเนื่องนะฮะอัตรากำไรขั้นต้นก็15%ก็ถือว่าโอเคนะฮะอาจจะมีการลดลงเอ่ออาจจะมีเอ่อการลดลงบ้างเพราะว่าราคาวัตถุดิบมันปรับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การสั่งซื้อวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นก็ก็ปรากฏว่าเขาก็ยังดีที่ก่อนน้นนี้เนี่ยเขามีการสั่งซื้อวัตถุดิบเก็บไว ลงหน้านะฮะมันก็เลยอาจจะทําให้แรงกดดันเรื่องของมาจินมันไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะครับ S G N A ก็สามารถรักษาได้นะครับไม่ได้ไม่ได้โหดมากนะครับภาพรวมแล้วเนี่ยก็ดูน่าสนใจแล้วอย่าลืมนะฮะว่าเขามีการจับมือร่วมกับ TUF ด้วยนะครับก็ลองติดตามดูได้สําหรับตัวเอฟเฟกนะครับถัดมา s c ยอดจองสะสม9เดือนนะครับรายงานออกมาก็ทําได้ที่1.6หมื่นล้านนะครับคิดเป็น80%ของเป้าทั้งปีที่20,000ล้าน ก็ถือว่ามาทําได้ดีมากๆสาหรับ s c นะครับยอดจองแนวราบก็คิดออกมาเป็น80%โดยไตรมาสสก็น่าจะดีต่อเนื่องหลังจากโควิดมันคลี่คลายลงมานะครับคาดว่าก็น่าจะมียอดจองเข้ามาอีกไม่ต่ำกว่า4,000ล้านทําให้ยอดจองปีนี้ก็น่าจะทําได้ตามเป้าปีหน้าก็น่าจะหนุนต่อเนื่องนะครับแนวโน้มการทำกำไรของ s c ตอนนี้แข็งแกร่งนะครับไตรมาสสี่ก็จะมีการรอโอนนะฮะแบ็กหลอกที่รอโอนอีกประมาณ5,000ล้าน,นครับแต่ว่าตอนไตรมาสสมเนี่ยมันมีเรื่องการก่อสร้างได้รับผลกระทบใช่ปะ ก็อาจจะทําให้การโอนเนี่ยนะฮะอาจจะหลุดเป้าเล็กๆนะฮะ,ะมาจินเอ่อมาจินมาจินน่าจะรังรักษาทรงตัวได้นะครับเพราะเขาขายคนรวยไงบ้านเขาส,ส่วนใหญ่แล้วคนรวยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะแล้วก็เอ่อภาพของการคุมค่าใช้ใจ่ายต่างๆค่อนข้างโอเคนะครับปีหน้าก็น่าจะได้เห็นเรื่องของการฟื้นตัว ต่อเนื่องนะครับน่าจะได้เร่งตัวจากเกินยอดขายแนวราบที่จะเร่งตัวขึ้นในปีหน้าแล้วก็คอนโดเองก็มีทิศทางการจองที่ดีทิศทางการโอนที่ดีในปีหน้าด้วย SC ราคาตรงนี้ผมว่า PE ต่ำแล้วก็ยิวค่อนข้างสูงหน้ามองนะฮะตอนนี้กลุ่มมาสังหาผมพูดจริงเลยเป็นช่วงเวลาที่ต้องเก็บแล้วนะครับเคยเล่าให้ฟังไปหลายครั้งแล้วก็ผ่านหลายรายการด้วยว่าตอนนี้น้ามันแห้งตลาดอสังหามันแห้งแต่ถ้าเราไปดูแพทเทิร์นที่ต่างประเทศหลังการคลายโควิด หลังหลโควิดแล้วก็มีเรื่องการเปิดเมืองเนี่ยอสังหาจะบูมขึ้นมานะครับยังไงตอนนี้ท่านก็ต้องมีคุณอสังหาไว้ในมือต้องมีนะฮะซึ่งผมชอบอะไรผมชอบอยู่แค่สามตัวแลนด์เดินเท้าสุภาลัยแล้วก็เอสซีนะครับนะครับไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องการเมืองอะไรเลยนะชอบถ้าที่จริงแล้วนะถ้าแบบไม่ได้คิดอะไรกันนะฮะเอสซี SC. นี่น่าสนใจเกือบจะที่สุดด้วยแต่ยังไงก็แต่ก็ยังคงเบอร์หนึ่งก็คงเป็นแลนด์เดิเ้าเบอร์สองสุภาลัยแล้วก็เอสซีนะครับ สังหารท่านต้องมีกันไว้ในมือจริงๆนะครับมันมันน่าจะบูมได้ในปีหน้าเพราะว่าความต้องการซื้อมันจะสูงขึ้นแต่ซัพพลายมันจะไม่ค่อยมีอะดูอย่าง s อก็ได้เปิดโปรเจกต์น้อยลงก่อสร้างที่ผ่านมาก็ล่าช้าใช่ไหมเพราะว่ามันปิดเรื่องของปิดใช้งานก่อสร้างใช่ไหมครับของมันไม่มีออกมาจะขายแต่ความต้องการกําลังมีมากขึ้นไงนะครับปีหน้าน่าจะเป็นปีที่มาจิ้นเขาทําได้ดีนะครับสําหรับบรรดาพวกเอ่อพวกผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์นะฮะ ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังทั้งหมดนะครับเมื่อกี้มีแย่แวๆไปที่แบมใช่ป่ะจับตาเรื่องแบมไว้ด้วยนะฮะผมว่าน่าสนใจนะครับกรมบังคับคดีเขาก็กลับมาให้ประมูลกันได้ละนะครับแบมเองก็จะต้องได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ด้วยนะครับแบมตอนนี้สังเกตไหมว่าเริ่มมีกลิ่นแบบลากราคาแปลกๆนะครับมันมันน่าจะได้มันๆแล้วแหละถ้าใครยังไม่มีก็ลองมองๆดูหน่อยก็ได้นะครับอ่ะนะครับ จบแล้วนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ก่อนไปก็ขอทาเซรั่มโคเซน่านะฮะให้มันบันเทิงเริงใจหน่อยละกันนะครับนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ถ้าท่านใดที่อยากจะเอ่อเซรั่มโคเซน่านะฮะนะครับไปที่นี่เลยนะครับอันนี้พอดีเป็นเป็นสไลด์เมื่อวานนะฮะนะครับนะครับพอดีผมก็ไม่ได้ลบออกด้วยนะครับก็ โคเชน่าเซรั่มครับ096-196-1566นะครับสนใจก็โทรหาคุณหมอได้เลยนะครับในการที่จะสั่งซื้อเซรั่มโคเชน่าหรือจะซื้อไปขายหรือจะให้แปะแบรนด์ตัวเองก็แล้วแต่นะฮะใช้แล้วก็จะหน้าใสปิ๊งนะครับแบบผมนะฮะแม้ว่าผมผมผมจะยุ่งแค่ไหนแต่หน้าตาก็ยังดูดีอยู่โอเคครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนครับเจอกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้า